อาจจะพูดในส่วนของภาคปริยัติซึ่งมีเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับการแผ่เมตตาบางสูตรก็แสดงถึงวิธีการแผ่เมตตาบางสูตรก็แสดงถึงผลของการแผ่เมตตาและบางสูตรก็พูดถึงวิธีที่จะแผ่เมตตาเพื่อผลอย่างใดว่าอย่างไรอย่างเช่นในบางสูตรที่ยังไม่ได้เอามาให้ท่านได้ศึกษากันเนี่ยคงจะเป็นกล่าวหน้านะฮะว่าบุคคลที่ไปอยู่ป่าหรือไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้แต่เป็นสมัยก่อนก็พระภิกษุไปอยู่ป่าแล้วก็ไปถูกงูกัดบ้างไปถูกพูดผีหลอกบ้างพระพุทธเจ้าก็สอนให้แผ่เมตตาและบทสอนเนี่ยท่านก็จะสอนให้พระเอาไปสวดบ้างเอาไปแผ่บ้างและบทสวดเหล่านั้นพระรุ่นหลังหมายถึงพระโบราณอาจารย์ในบ้านเมืองเราความจริงก็ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วท่านเอามาใช้เป็นบทสวดพระปริตในประเทศลังกาก็สวดกันในหนังสือสวดมนต์ถ้าจะไปหาอ่านนะฮะก็มีในสวดมนต์แปลที่เรียกว่าขันธปริตขันธปริตนี่หมายถึงปริตที่กล่าวถึงการแผ่เมตตาแบบป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยต่างๆก็ถ้าไม่ไปอ่านเองผมก็จะถ่ายทำเป็นเอกสารมาให้โดยไปค้นมาจากพระไตรปิฎกอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่อ้างนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราดูเนื้อความที่เกี่ยวกับอนิสงส์เมตตาเราคงจะเคยได้ยินมาแล้วครับว่าเมตตานั้นมีอนิสงส์11ประการแต่ว่าใน11ประการนั้น อยู่ที่ใดแห่งพระไตรปิฎกนั้นในที่นี้ก็ได้บอกไว้มีชื่อว่าเมตตาสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่222ก็2ทั้งนั้นน่ะ25ตัวเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอนิสงส์ของเมตตาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นโดยลำดับสั่งสมดีแล้วปรารภดีแล้วพึงหวังอานิสงส์11ประการ11ประการเป็นไฉนนี่ก็เป็นบทเบื้องต้นเราจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเมตตาเจโตวิมุตติคำว่าเจโตนั้นเป็นชื่อของสมาธิเหมือนที่เราได้ยินคำว่าศีลจิตแล้วก็ปัญญาที่ใช้คำว่าจิตอธิจิตอธิจิตติขาเนี่ยหมายถึงสมาธิเจโตก็หมายถึงสมาธิจิตจิตที่เป็นสมาธิวิมุตตินั้นหมายถึงความหลุดพ้นเจโตวิมุตติเนี่ยหมายถึงสมาธิที่ถึงขั้นสำเร็จถึงขั้นสำเร็จก็คือสมาธิที่ถึงขั้นฌานอันนี้ถือว่าเป็นสมาธิที่ถึงจุดสมบูรณ์และอานิสงส์ที่พึงได้จากการทำสมาธิมีเท่าใดผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นเจโตวิมุตตินั้นจะได้รับอานิสงส์สมบูรณ์เท่านั้นเพียงนั้นทีนี้การทำสมาธิเนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์กำหนดต่างๆกันเช่นกำหนดลมหายใจก็เป็นอานาปานะอานาปานสติที่เรียกอานาปานสติสมาธิที่มีลมหายใจเข้าออกแล้วก็สมาธิที่เพ่งพุทธคุณก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเพ่งดวงกสิณต่างๆเช่นกสิณปฐวีก็เรียกว่าปฐวีกสิณถ้าเป็นกสิณสีก็เรียกว่าวันนกสิณมีโลหิตากสิณสีแดงอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าสมาธิเป็นอันเดียวกันแต่อารมณ์ต่างกันที่อย่างที่เราเข้าใจว่าการทำสมาธินั้นทำได้ด้วยการเพ่งอารมณ์หลายหลากต่างกันการแผ่เมตตานั้นเป็นการเป็นวิธีการฝึกสมาธิแบบหนึ่งผู้ใดที่แผ่เมตตาจนได้สมาธิถึงขั้นสมบูรณ์คือขั้นฌานก็เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติก็เลยขอสรุปให้จำง่ายๆว่าคนที่ได้ฌานด้วยการแผ่เมตตาฌานของท่านผู้นั้นเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติจำไหมนะฮะเวลาไปได้ยินคำว่าเมตตาเจโตวิมุตติ
ในที่ใดของพระไตรปิฎกเนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่าคือการที่บุคคลได้บรรลุฌานด้วยการแผ่เมตตาแต่การที่คนแผ่เมตตาและบรรลุฌานได้ก็เริ่มมาจากการที่เราแผ่เมตตาตั้งแต่สมาธิยังเป็นเบื้องต้นเหมือนอย่างที่เราแผ่กันทุกวันเนี่ยครับจิตก็เป็นสมาธิก็เพียงแต่ว่าสมาธิที่เราได้จากการแผ่เมตตานั้นไม่ถึงขั้นฌานแต่คนจะได้ฌานก็ต้องเริ่มจากการฝึกหัดอย่างนี้ไปก่อนทีนี้เมื่อคนได้สมาธิเนี่ย อำนาจหรือพลังของสมาธิเป็นอย่างไรนั้นย่อมแตกต่างไปตามอารมณ์คือหมายความว่าใครทำสมาธิด้วยอารมณ์แบบไหนพลังจิตของท่านผู้นั้นก็จะมีลักษณะพิเศษไปตามลักษณะของอารมณ์เช่นคนที่เพ่งกสิณถ้าเป็นกสิณดินปฐวีกสิณพวกนี้ก็สามารถที่จะเก่งในทางอยู่ยงของกัปปัญญาตรีหรือทำของเหลวให้กลายเป็นของแข็งอย่างนี้ได้ถ้าเป็นคนเพ่งสีก็สามารถที่จะอธิษฐานจำแรงแปลงสีแปลงสีของสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งหรือแปลงสีตัวจากสีหนึ่งเป็นสีหนึ่งได้เสื้อผ้าอะไรก็ได้ทั้งนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นพลังพิเศษแต่เมตตานั้นก็มีพลังพิเศษพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพลังพิเศษของสมาธิที่มีเมตตาเป็นอารมณ์ไว้ผมอยากจะพูดย้ำอย่างที่อาจจะเคยพูดมาแล้วว่าคนทำสมาธิจะด้วยเพ่งอารมณ์อะไรก็ตามจะมีพลังเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือพลังร่วมพลังร่วมหมายความว่าทำสมาธิแบบไหนก็ตามจะมีพลังร่วมกันเหมือนกันเช่นว่าเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นคือจิตมั่นคงนี่นะเป็นพลังร่วมอันหนึ่งหรือมีความสุขเกิดปีติเกิดสุขอันนี้ก็เป็นพลังร่วมอันหนึ่งเราจะทำแบบไหนก็มีความสุขทั้งนั้นแล้วก็พลังในทางการข่มกิเลสกิเลสเช่นว่าความฟุ้งซ่านความพยาบาทความง่วงเหงาเหานอนเนี่ยสมาธิทุกตัวก็ข่มนิวรณ์5เหล่านี้ได้เหมือนกันอันนั้นเป็นพลังร่วมของการฝึกสมาธิส่วนพลังเฉพาะเนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษเลยอย่างที่เราเห็นว่าพระภิกษุรูปใดที่เป็นพระกรรมฐานเนี่ยยกตัวอย่างเราที่เราเรียกว่าพระกรรมฐานบางองค์มีลักษณะทางขลังบางองค์มีลักษณะทางเมตตาใช่ไหมบางองค์มีลักษณะทางปัญญาทางเรื่องอื่นแตกต่างกันไปที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเราตอบได้เลยครับกำหนดรู้ได้เลยว่าเป็นเพราะว่าการเล่นสมาธิของท่านเหล่านั้นมีอารมณ์ที่เป็นจุดเน้นต่างกันหลวงพ่อคูณนั้นดีทางไหนดีทางเมตตาใช่ไหมลักษณะทางเมตตาแล้วก็ลักษณะทางขลังถูกไหมหลวงพ่อคูณมีลักษณะทางขลังถ้าเป็นหลวงพ่อโตมีลักษณะทางขลังออกหน้าเมตตาก็อาจมีบ้างแล้วก็ท่านผู้อื่นบางองค์ก็เป็นอาจารย์ขลังอย่างเดียวเลยอย่างหลวงพ่อแลที่เพชรบุรีท่านก็มีละเน้นไปในทางขลังแต่ตัวท่านเองก็มีบุคลิกทางเมตตาอยู่บ้างแต่ความขลังออกหน้าก็นับถือทางความขลังในพระป่าหลายๆรูปเนี่ยถ้าสังเกตดูก็มีลักษณะเป็นจุดเด่นต่างกันแต่ก็ต้องบอกว่าบางคนนั้นมีลักษณะหลายอย่างเนี่ยปนรวมอยู่ในองค์เดียวกันเพราะว่าท่านทำหลายอารมณ์ทีนี้เวลาแผ่เมตตาถ้าใครแผ่เมตตาด้วยจิตที่เป็นสมาธิที่ยังไม่ถึงขั้นฌานอานิสงส์ที่พึงได้เหล่านี้ก็ลดหย่อนไปตามส่วนเราถึงไม่อาจจะรับรองได้ว่าคนแผ่เมตตาบางคนจะหลับเป็นสุขบางคนไม่แผ่เลยละเลยนอนไม่หลับเลยบางคนก็บอกว่าพอแผ่เลยเป็นห่วงลูกห่วงลูกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยนอนกายหน้าผากคืนนั้นนอนไม่หลับเลยเพราะเป็นห่วงก็เลยชักจะไม่ค่อยแน่ใจซะแล้วนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าและแม้แต่ข้ออื่นๆเนี่ยค
นที่แผ่เมตตาบางทีก็เพราะมีเมตตาเนี่ยก็เลยโดนเขาเอารัดเอาเปรียบเอานะก็เขาก็รักเหมือนกันรักแบบล้อลิงล้อลิงคือเจ้าจะเอารัดเอาเปรียบแล้วก็แม้แต่เรื่องผลอื่นๆแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยครับก็จะลดหลั่นไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราจะแผ่เมตตาและจะหวังผลอะไรได้แค่ไหนเนี่ยขอให้นึกเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยคือไอ้หลักนึกเนี่ยคือหนึ่งเรามีพื้นฐานทางกรรมทางพฤติกรรมพื้นฐานเนี่ยนะเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นกรรมหรือพฤติกรรมพื้นฐานยังไงยกตัวอย่างเช่นว่าบางคนเขาไม่รู้ว่าแผ่เมตตาแต่เป็นคนที่มีลักษณะทางมิตรภาพดีในทางสังคมเนี่ยคนพวกนี้ถ้าไปแผ่เมตตาแล้วขึ้นสูงเลยเพราะว่าไม่แผ่ยังคนก็มาลุมรักกันแล้วนะบางคนก็เป็นคนหัวถึงหมอนแล้วหลับไม่ต้องแผ่ก็หลับเป็นสุขเลยหลับไม่อยากจะตื่นถ้าแผ่ก็เลยสบายอันนั้นเรียกว่าเป็นพื้นฐานทางต่ำของแต่ละคนถ้าไปแผ่เมตตาก็จะเป็นตัวเสริมทีนี้ถ้าหากว่าพื้นฐานทางต่ำของบุคคลนั้นมีข้อบกพร่องการแผ่เมตตาจะให้ได้ผลต้องมีพลังของเมตตามากกว่าปกติจึงจะมีผลสูงนี่ก็ว่าเป็นอย่างรวมๆแล้วก็เรามาดูว่าจะอธิบายไปตามกรอบตามคันลองเหตุผลโดยลำดับ11ข้อ1ที่ว่าย่อมหลับเป็นสุขอธิบายแบบเหตุผลทางจิตวิทยาธรรมดาเนี่ยนะฮะคนที่มีความคิดอาฆาตเคียดแค้นหรือพูดง่ายว่าขี้ถือสาให้อภัยคนไม่เป็นเนี่ยให้อภัยคนยากเนี่ยคมตาให้หลับยากเชื่อไหมแค่เราขับรถวันนั้นไปโฉบไปเกี่ยวกันแล้วก็ไม่อภัยก็ไม่ได้เนี่ยนะเข้าใจก็ไม่ได้กลับบ้านหัวใจเต้นแรงนอนไม่หลับใช่ไหมฮะหรือว่าพูดผิดถูกันนิดนึงขนาดแยกห้องกันนอนแล้วยังต่างคนยังไม่หลับหมายถึงสามีภรรยาเกิดมีอะไรผิดใจกันนิดหนึ่งนอนไม่หลับแต่โดยมากจะเป็นข้างสุภาพสตรีแล้วมากเพราะว่ากดปริพ่อลำบากทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ให้อภัยคนเข้าใจคนมีความรักความปรารถนาดีต่อคนเนี่ยเอาแค่เราให้อภัยคนเท่านั้นนะกลับบ้านจะนอนหลับคือเป็นคนที่ไม่มีกังวลจะนอนหลับง่ายอันนี้เป็นหลักธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่แผ่เมตตาแล้วเนี่ยเมื่ออธิบายแบบธรรมะนั่นหนึ่งนิวรณ์ไม่กวนคือพยาบาทานิวรณ์ไม่กวนนะอุทธัจจากุกกุจจาไม่กวนก็ทำให้หลับง่ายแล้วก็สองคนที่จิตเป็นสมาธิคนที่เวลาแผ่เมตตาจิตเป็นสมาธิเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยหลับง่ายอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาใครที่มีลูกหลานหรือคนข้างเคียงนอนไม่หลับให้บังคับให้ทำสมาธิจะหลับง่ายบางทีพอบอกให้ทำสมาธิรีบหลับเพราะว่ากลัวการหลับสมาธิเด็กๆเนี่ยทุกคนอะที่ขี้เกียจนะบอกว่าทำนอนพิ้งไปพิ้งมาบางทีถ้าไม่หลับลุกขึ้นมาทำสมาธินอนเงียบแล้วหลับเลยจะได้ผลดีเพราะว่าพอบอกให้ทำสมาธิจิตคงรวมตัวรวมตัวเองเลยหลับเลยดีประหยัดแต่นี่ท่านบอกว่าไม่ได้ใช้คำว่าหลับง่ายหรือยากนะท่านใช้คำว่าหลับเป็นสุขทีนี้ลักษณะหลับเป็นสุขเนี่ยต้องเป็นคนที่เมื่อประสงค์จะหลับก็หลับได้คือหลับง่ายนั่นเองนะท่านไม่ได้พูดว่านอนน้อยหรือนอนมากนะเมื่อประสงค์จะหลับก็หลับได้ดังใจประสงค์เรียกว่าหลับง่ายแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างหนึ่งและในระหว่างนับนั้นหลับอย่างต่อเนื่องก็ทำให้คนนั้นนอนหลับเป็นสุขอันนี้เป็นธรรมดาของการหลับที่ดีครับ ทีนี้เมื่อหลับเป็นสุขแล้วท่านก็ว่าต่อมาว่าย่อมตื่นเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั้นก็เห็นจะสืบเนื่องกับการหลับเป็นสุขนั่นเอง
เพราะคนที่หลับเป็นสุขแล้วก็ย่อมจะตื่นเป็นสุขนี่ถ้า ถามว่าเวลาที่เราหลับเป็นสุขและตื่นเป็นสุขเนี่ยมันสุขกายหรือสุขใจหรือสุขทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างใช่ไหมเวลาเราเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์ทั้งสองอย่างถูกไหมมีใครบ้างที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมึนทุกวันมึนเปรี้ยทุกวันหรือเมื่อยปวดกระดูกทุกวันปวดเปรี้ยไปถึงกระดูกนะบางคนเป็นอย่างนั้นนะบางคนก็บางครั้งเป็นบางครั้งไม่เป็นบางทีก็ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกมันเครียดตามตัวเนี่ยอันนั้นก็ตื่นไม่เป็นสุขทีนี้เมื่อร่างกายมันไม่เป็นสุขเนี่ยจิตใจก็พลอยไม่เป็นสุขด้วยก็เป็นของเกี่ยวข้องกันแต่ การแผ่เมตตานั้นเป็นการจัดแจงทางจิตพูดถึงตัวเหตุนะแต่เมื่อบุคคลเป็นสุขในขณะหลับและในขณะตื่นนั้นย่อมเป็นสุขทั้งกายและจิตคู่กันและว่าถ้าจะพึงไม่เป็นสุขบ้าง สำหรับในบางคนก็อาจจะเป็นที่ร่างกายเช่นว่า เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะตาที่ธนาพาสซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากนักนี่เป็นอานิสงส์ข้อที่สองอานิสงส์ข้อหนึ่งบาลีคำหลังกับป่าเนี่ยให้แก้เป็นสุปัดสุกอไก่แมนากาศเนี่ยที่ถูกคือซอเสือสละอุอ่านว่าสุปฏิแปลว่าย่อมหลับสุขังเป็นสุขสุปาเนี่ยแปลว่าหลับเหมือนที่สุปาพุทธะสุปาพุทธะแปลว่าผู้ตื่นในเวลาหลับสุปาพุทธะกุฏิที่เป็นโลกกุฏังเวลานอนแล้วก็ต้องเกา แผลคันหลับหลับตื่นตื่นเขาเรียกว่าสุปาสุปาแปลว่าหลับพุทธะแปลว่าตื่นกุฏิแปลว่าผู้เป็นโรคกุฏังคือหลับตื่นในเวลาหลับเพราะโรคกุฏังผลที่สามย่อมไฟฝันลามกถ้าย่อมไม่ฝันลามกคำว่าฝันลามกลามกนั้นท่านแปลมาจากภาษาบาลีว่าปาปังฝันบาลีก็ใช้คำว่าสุบินบาลีจริงๆก็เป็นสุบินะเนี่ยสุบินะสุบินังเนี่ยนะปัสสตินะแปลว่าเห็นก็คือฝันเห็นสิ่งลามกนี่เขาแปลแบบรัดกว่าก็ฝันลามกนะปฏิเสธว่าไม่ฝันลามกฝันลามกอย่าไปนึกถึงเรื่องเฉพาะอย่างแต่ท่านหมายถึงฝันเห็นสิ่งที่เป็นบาปอันหนึ่งจะเป็นว่าฝันว่าถูกเขาฆ่าก็ดีฝันว่าฆ่าเขาก็ดีหรือฝันว่า ในเรื่องพฤติกรรมทางเพศก็ดีเรียกว่าเป็นลักษณะฝันทางบาปทั้งนั้นและแม้บาปอื่นๆนะครับทั้งนั้นเลยเรียกว่าเป็นการฝันในทางบาปแล้วก็ไอความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็สมคล้อยไปกับลักษณะอารมณ์ที่เราฝันถึงเช่นว่าเราฝันว่ามีคนมาฆ่าเราเราก็เกิดความกลัวตกอกตกใจก็เป็นลักษณะของความฝันลามกอย่างนึงทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าการที่เราฝันเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเสียหายอะไรเราเคยคิดมามันเสียหายอะไรเช่นเราฝันว่าโดนเขาฆ่าเนี่ยกระเทือนใจบ้างไหมกระเทือนนะแล้วก็ถ้าเราฝันว่าคนเป็นที่รักของเราเนี่ยตายจากไปกระเทือนใจไหมกระเทือนนะแล้วฝันว่าถูกไฟไหม้บ้านแล้วยิ่งฝันว่าฟันหักฟันมันก็ถ้ายิ่งเป็นคนเชื่อนะก็รู้สึกว่ากระเทือนใจนี่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าผมได้รู้จักบางคนที่ฝันแล้วเป็นจริงนี่ก็เป็นพรสวรรค์เพราะเป็นพรสวรรค์ทางฝันฝันแล้วเป็นจริงอ่ะทั้งดีทั้งไม่ดีจริงหมดเพราะว่าเขาไม่ว่าจะทั้งหอนใจไม่ว่าจะฝันเนี่ยฝันแล้วเป็นจริงเลยน่ากลัวมากคนพวกนี้
โกรธนั้นพูดถึงแต่เรากลัวนะกลัวจะมาฝันเราในทางไม่ดีนี่พูดถึงแทนความรู้สึกของคนข้างเคียงทีนี้ถ้าเราเป็นคนเชื่อถือเรื่องฝันๆเนี่ยเราก็อาจจะเสียความรู้สึกอะไรไปได้เยอะทีเดียวถ้าเราฝันถึงสิ่งที่ไม่ดีถ้าฝันถึงสิ่งที่ดีมันก็ดีไปแต่เอาเถอะครับว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามการที่เราฝันถึงสิ่งไม่ดีนั้นมันทำให้เกิดเสียปกติภาพทางจิตอย่างที่เราฝันในเรื่องที่น่าหวาดกลัวทั้งหลายเนี่ยนะสุขภาพทางจิตหรือปกติภาพทางจิตเราเสียไปอันหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่คนฝันมากๆเนี่ยมันไม่ดีตรงที่ทำให้เรานอนน้อยนะฮะใช่ไหมไอ้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมบางคนเนี่ยเขาถึงช่างฝันเสียจริงๆเคยมีเพื่อนฝูงไหมครับที่เป็นคนฝันเก่งมากฝันเก่งก็ไม่ใช่ดีนะคือฝันได้หลับเมื่อไหร่ฝันมานะผมเคยนั่งรถไปต่างจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็ไปจอดรถที่แถวนครสวรรค์ผมขอเวลาครับ10นาทีเพื่อที่จะโทรศัพท์มากรุงเทพพอเข้าไปเขาบอกเขาฝันเล่ายาวเหยียดเลยฝันเป็นตัวเป็นตาคือหลับเมื่อไหร่ฝันมานั้นนี่ไอ้เราก็มาคิดในแง่ธรรมะว่าทำไมคนบางคนซึ่งมีลักษณะฝันง่ายแล้วฝันแล้วเลื่อนเติมเนี่ยนะก็พิเคราะห์ดูแล้วก็ได้ความว่า คนใดที่เป็นคนสภาพจิตอ่อนแออ่อนไหวหรือเสื่อมหน่อยไม่แกร่งเนี่ยนะคือจิตมีตำหนิเราเรียกว่าจิตเป็นตำหนิจะเป็นคนฝันง่ายฝันแล้วเลื่อนเติมฝันได้กันทุกเมื่อถ้าเป็นอาจารย์ใบหวยคงดีอะแต่คนที่สภาพจิตดีเนี่ยกลับเป็นคนที่ฝันยากและถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ไม่ฝันเลยดีก็ไม่ฝันชั่วก็ไม่ฝันเพราะว่าในทางหลักนี่ก็ถือว่าความฝันน่ะเป็นความปราศจากความควบคุมทางจิตชนิดหนึ่งคนที่ควบคุมจิตได้เนี่ยมันควบคุมจิตตื่นควบคุมจิตหลับควบคุมไม่ฝันหรือควบคุมให้ฝันว่ายังไงแต่เราไม่เคยควบคุมตัวเองนะแต่ว่า ในการสะกดจิตเนี่ยทำได้คือสั่งให้ฝันว่ายังไงสั่งให้ฝันเนี่ยว่ายกหูโทรศัพท์ไปก่อนนะคืนนี้ให้ฝันว่ายังไงฝันตามคำสั่งได้มันก็เป็นลักษณะที่คนอื่นเขามาทำให้ฝัน การดลใจให้ฝันถึงมีแต่ในนี้บอกว่าไม่ฝันสิ่งที่เป็นบาปฝันสิ่งที่เป็นบุญเป็นดีนั้นก็ไม่เป็นข้อที่ท่านห้ามไว้คือห้ามไว้เฉพาะฝันที่ไม่ดีข้อ4ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายไอ้ตัวนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เรารู้กันดีในเรื่องของเมตตาเนี่ยว่าคนที่แผ่เมตตาเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยเราก็แผ่ไปให้กับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะก็มีทั้งมนุษย์มีทั้งอมนุษย์อย่างที่เราฝึกกันมาเนี่ยครับนี่เมื่อ เราแผ่ออกไปในลักษณะเจาะจงถึงกลุ่มใดถึงผู้ใดเนี่ยมันก็จะได้รับความรู้สึกตอบกลับแต่ถึงแม้ว่าเราจะ แผ่เมตตาไปแบบไม่เจาะจงไม่เจาะจงเนี่ยลักษณะของเมตตาโดยตัวของมันเองเนี่ยท่านก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเสน่ห์อยู่ในตัวของมันเองคนที่มีไม่มีความเกลียดใครเลยอยู่ในใจนะฮะมีความรู้สึกรักใครทักใครเขาอยู่เสมอคือมีลักษณะที่รักเพื่อนมนุษย์รักสังคมรักคนแม้ไม่ได้คิดว่ากำลังรักใครอยู่ไม่ได้พุ่งจิตไปที่ใครคนใดคนหนึ่งก็มีเสน่ห์อยู่แล้วมีเสน่ห์ในข้อที่ว่าอย่างธรรมดาก็คือว่าใครเข้ามาอยู่ใกล้แล้วก็รับรองได้ว่าไม่เป็นอันตรายได้รับความอบอุ่นมีความสุขดีคนที่แผ่เมตตาจึงเป็นที่รักของมนุษย์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนนั้นแผ่เมตตาจนถึงได้สมาธิขั้นฌานที่เรียกว่าเมตตาเจโดยมุตนั้นจะเป็นที่รักของมนุษย์อย่างแน่นอน
ป็นที่รักอย่างแน่นอนไปอยู่ที่ไหนก็มีคนดูแลเอาใจใส่อย่างแน่นอนเลย เรื่องนี้เราก็เห็นจริงเห็นจังกันมานานนะแล้วก็นะฮะอ๋อมีค่ะมีแต่ตรงนี้เราคงยังไม่ได้พูดกันนะเขามีรายละเอียดบอก ผมมายกตัวอย่างอย่างละเทียรี่เนนไม่ใช่เนนที่ว่าไปอยู่องค์เดียวในถ้ำห่างไกลผู้คนท่านจะชวนผมไปไม่ได้มีโอกาสไปบอกไปแล้วท่านเลี้ยงได้ตลอดไปอยู่องค์เดียวที่กระบี่นะเข้าไปลึกมีใครพระไปอยู่ไม่ได้แต่เนนไปอยู่เขาก็ถามว่าอดอยากมองไม่อดนอกจากไม่อดแล้วยังบินระบาดยังเล่นตัวดิท่านไปบินระบาด4 โมงเช้าฉันมือเดียว แล้วก็เวลาไปเนี่ยบางทีก็เขาเตรียมใส่บาตรแล้วต้องสมมติว่า20 เจ้าตลอดระยะเวลาต่างๆเนี่ยท่านไปสารเจ้ากลับแต่บอกว่าถ้าโยมไปอยู่ด้วยจะไปแถมไปอีก7 เจ้าก็กลัวไม่อิ่มแล้วบอกว่าไม่มีวันอดจะเอาไงก็ได้เพราะว่าไปอยู่ที่นั่นท่านแผ่เมตตาตามหลักปฏิบัติปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็การแผ่เมตตาอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายมีแต่คนอยากจะมาทำบุญแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนมีคนอื่นมาเนี่ยคนไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ก็อยู่ฝืดเคืองก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างท่านก็ได้ อย่างกรณีอย่างพระเนี่ยถ้ามีเมตตาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ารักใครนับถือนะนี่เป็นธรรมดาหรือแม้แต่ใครก็ตามนะครับที่เป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายที่มีลักษณะทางเมตตาก็จะมีเสน่ห์ในความรู้สึกของมนุษย์ที่มาเกี่ยวข้องเราลองดูอย่างแม่ชีอินเดียแม่ชีเทเรซานะก็ดูประวัติแล้วก็รู้สึกว่าแปลกดีนะประสบความคือเราก็ต้องถือประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างหนึ่งด้วยพลังของเมตตาอย่างเดียวผู้นำของประเทศมหาอำนาจยังคบค้าด้วยพูดง่ายนะฮะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็คบค้าด้วยแล้วก็เป็นที่รักที่ชื่นชมของคนที่แม่ไม่ได้นับถือรัฐที่ศาสนาเดียวกันไม่ทีนี่ก็เป็นเรื่องของเมตตาที่แสดงออกทางกายกรรมนี่ถ้าเป็นเทวดาย่อมรักษาจะเห็นว่าท่านใช้คำต่างจากข้อ 5นะย่อมเป็นที่รักของมนุษย์แล้วข้อ 4ครับเป็นที่รักของมนุษย์ข้อ 5เป็นที่รักของอมนุษย์คำว่าอมนุษย์ในที่นี้ท่านหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดเดรัจฉานด้วยสัตว์ร้ายต่างๆด้วยเรายกตัวอย่างพูดกันมาเยอะแล้วเรื่องพระหรือผู้ที่มีเมตตาแล้วแผ่เมตตาให้สัตว์มันไม่ทำร้ายมันรักใคร่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในประวัติพระพุทธเจ้าในประวัติของพระเถรานุเถระในสมัยพุทธกาลก็อธิบายในลักษณะของเมตตานี้ด้วยคราวหน้านะผมจะเอาเรื่องขันธบัลลิกมาเล่าแล้วก็เอามาให้ดูว่าท่านแผ่นั่นยังไงเวลาแผ่ไปถึงพวกงู4 กำเนิด4 ตระกูลแผ่ไปแบบพูดเลยแบบที่เราฝึกกันเนี่ยพูดมาแผ่ไปถึงไอ้งูไงว่างูเอ๋ยแล้วลองไปใช้นะแต่ว่าตอนลองนี่ก็ต้องดูทางในที่ไล่ดีก่อนแต่พูดมันเหมือนพูดเหมือนเราไปเจองูพลาดทางอยู่เนี่ยเราก็ไปอย่างที่เคยใช้มาไปนั่งยองๆข้างๆวันนี้5ปากบอกจะพูดกับมันก็เองมาขวางทางนะทำไมวะใครจะไปพูดธรรมะไว้เดี๋ยวไม่ทันเวลาอยู่ที่ไหนล่ะรู้อยู่ไหนก็บอกบ้านนี้อยู่ไหนล่ะ
สัพเพสัตตาอะไรเงี้ยก็พูดแล้วก็พูดแก้มกระตันนะเสร็จแล้วมันก็เหมือนฟังเราเรื่องนะก็หันแล้วก็เลื่อยไปเราไม่ต้องไปทำท่าตกใจหรอกมันกระเสือกอะไรเนี่ยลองหัดพูดประมาณนี้นะก็จะไม่ถูกทำอันตรายนี่ถ้าเป็นพวกยักษ์พวกเปรตก็เห็นเราพูดกันมานานหรือเล่ากันมานานบางคนหลายคนก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์จริงกับตัวเองเวลาไปอยู่ในป่าช้าเวลาไปอยู่ในที่ไหนเนี่ยพระท่านก็จะสอนมานานแล้วว่าให้เราแผ่เมตตามันก็แปลกดีว่าพอแผ่เมตตาพอมันได้ยินคำว่าสัพเพสัตตาเวลาพยาปัจจาเนี่ยมันฟังรู้เรื่องมันเรื่องเราก็ไม่รู้นะเฮ้แต่มันไปอ่ะขนาดบางทีเราคนฝันเนี่ยฝันว่ามันผีมาเข้าผีมาหลอกแผ่เมตตาในฝันยังสำเร็จเลยถึงจะเป็นสำเร็จแบบในฝันนี่ก็ถือเป็นความสำเร็จนั่นแหละนั้นเวลาที่เราไปอยู่ในป่าช้าอยู่ในที่เปลี่ยวอยู่ในที่ที่ก็มีผีชุกชุมไงนะแผ่เมตตาผูกมิตรได้หมดมันมีตะบะประหลาดเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แค่ว่ามาให้มันทำอะไรเราไม่ได้แต่ว่าทำให้มันมาเป็นมิตรเป็นพวกเราด้วยอย่างที่อาจารย์เคียนเล่าไอ้ปงจะเล่าให้ฟังแล้วอาจารย์เคียนที่ไปที่ธรรมกรรมลาจะมาถามบอกว่าผีมีจริงหรือเปล่าครับแล้วก็งงว่าทำไมมาถามจนป่านนี้แล้วมาถามก็เลยชี้ไปที่อาจารย์ประสานมาไปถามคนนู้นเลยมีประสบการณ์ดีเขาบอกไม่ถามหรือถามบอกว่ามันก็มีบอกอย่างนั้นเลยงั้นผมจะเล่าเรื่องผีให้ฟังคงจะมาอย่างเดียวว่าเราเชื่อหรือเปล่าก็น่าจะรู้ว่าเราก็พอเชื่อนะเขาไปดูแลเรื่องบ่อน้ำเข้าใจว่าไอ้หน้าที่เขาคงจะทำทางนี้มันก็เป็นบุญนะคนที่มีเจตนาดีก็เป็นบุญนี่เวลาไปที่ต่างจังหวัดอย่างที่สุดท้ายเนี่ยไปที่สกลนครไปปักเต็นนะเป็นเหมือนกรวดตานะไปอยู่แบบตกกลางคืนแบบผีมาเข้าแถวยาวเหยียดเลยโอ้โหมองเหมือนจำนองว่าเหมือนสุดลูกหูลูกตาไอ้บางตัวก็แขนถูกมัดบางตัวก็ขามีโซ่ลามเหมือนนักโทษบางตัวก็เป็นผีแก่บางตัวก็เป็นผีเด็กนี่เขาบอกว่าเขาชื่นชมมันอย่างมันรู้จักเข้าคิวมันดีกว่าคนหนิงมันเข้าคิวนี่พวกเขามาหาอาจารย์เรื่องอะไรพวกเขามันมาขอน้ำดื่มแปลว่านี่มันเหมือนเรื่องในตำราเลยว่าน้ำก็มีอยู่เพราะบ่อน้ำท่านจะไปพัฒนานะเป็นโครงการหลวงเรื่องอะไรสักอย่างผมไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะแต่ท่านทำมาเยอะแล้วก็เรียกมีบุญทางนี้ผีมันคงรู้ว่าคนมีบุญทางน้ำไปขอน้ำคนนี้แล้วได้กินแกตอนนั้นแกบอกแกก็ตั้งตัวไม่ติดกลัวแต่ทำใจดีสู้ผีบอกมาขอน้ำก็เลยเอาไอ้ขวดน้ำที่เอาไว้กินเอามาบอกเอามาใจสั่นเลยนะทำเป็นเสียงแข็งบอกเอามาแล้วแกก็เทลงไปที่ดินมันก็ก้มลงไปกินแล้วก็มันทำความคารวะแล้วก็ถอยหลังกลับเหมือนเข้าเฝ้าเจ้านายแล้วก็ไปไอ้ผีกลุ่มอื่นก็มาแล้วก็ทำผมก็ไม่ทราบว่ากี่ตัวนะเดี๋ยวเจอจะน่าจะถามใหม่มันกี่ตัวกี่ตนกันแล้วก็รู้ว่ามันน่ารักน่าสงสารมากมันเสื่องๆเนี่ยนะมันไม่ได้สำแดงความน่ากลัวตรงไหนเลยก็บอกว่าขนาดมันมาขอน้ำกินแย้มตามน่ากลัวได้ไงมันก็ต้องมาแบบเรียบร้อยน่าสงสารดิทีนี้ผมก็บอกแหมเนี่ยอาจารย์ถ้าคุยกันก่อนเนี่ยผีคงมีความสุขมากกว่านี้เพราะว่าไอ้การไปเทให้มันกินเนี่ยมันเหมือนกับเต้นนะมันเล่นเส้นผีก็กินแก้หิวแต่ถ้าหากว่าเราเรียกมันมาให้มันมานั่งล้อมเลยนะล้อมเต็นเลยแล้วก็อุทิศเป็นรูปส่วนกุศลแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาตั้งไว้เป็นเชื้อแบบเส้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้มันจะมีน้ำกินไม่อดตลอดไปเลยเพราะว่าให้ในรูปของพลังบุญแต่นี้มัน
มันมาได้ในรูปของพลังในรูปของการเส้นมันก็ได้ไปเฉพาะอิ่มเดี๋ยวก็หิวอีกก็เลยบอกว่าถ้าไปใหม่ก็ว่ากันใหม่กรณีอย่างนี้อาจารย์เพียงก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนะฮะนักปฏิบัติธรรมแล้วก็พอตั้งตัวได้ถ้าไม่ใช่อาจารย์เพียงสงสัยคงวิ่งแน่นะหรือไม่งั้นผีมันก็คงไม่มาขอมาหลอกก็เข้าใจว่ามันคงจะเป็นผีอะไรที่มันเกิดวกวนกันอยู่แถวนั้นนะบริเวณใกล้ๆบันดาก็ได้สงเคราะห์ไปพวกผีพวกเปรตเนี่ยก็ถือเป็นหามนุษย์พวกหนึ่งสัตว์เดรัจฉานด้วยพวกนี้กลัวเมตตาให้ตั้งเมตตาให้ติดตั้งเมตตาให้อยู่นะสู้ได้และไม่เป็นอะไรเจ้าคุณนรรัตน์ถึงบอกตรงนี้ให้ตั้งจิตเมตตาให้ได้แล้วไม่เป็นอะไรท่านมักจะพูดอย่างนี้นะแทนที่ท่านจะให้กระสงกระตาแล้วให้ตั้งเมตตาจิตให้ได้แล้วไม่เป็นอะไรคนบ้าคนบอมาหาท่านก็บอกอย่างนี้ให้ตั้งเมตตาจิตแล้วไม่เป็นอะไรทำให้เจ้ากรรมนายเวรหรือศัตรูเนี่ยกลายเป็นมิตรตัดดูร้ายกลายเป็นสัตว์เชื่องเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคงจับเคล็ดได้ว่าไอ้ความดุร้ายกับเมตตาเนี่ยมันของแพ้กันคนดุร้ายเนี่ยมักจะแพ้คนมีจิตเมตตาคนนักเลงก็มักจะแพ้คนมีจิตเมตตาสังเกตมาเยอะแล้วที่ท่านกล่าวว่าเทวดาย่อมรักษาในข้อ6ท่านไม่ใช้คำว่ารักเฉยๆนะใช้คำว่าเทวดารักษาคำว่ารักษาเนี่ยหมายถึงการให้การคุ้มครองป้องกันเวลาเราสวดบทหนึ่งภาวตุสัพพมังคลังจำได้มั้ยมีอยู่บทหนึ่งว่ารักขันตุสัพพะเทวตาตรงนี้นะแปลว่าผู้สวดเนี่ยให้พรว่าขอให้เทวดารักษาท่านเทวดาเป็นคนที่สามขอให้เทวดารักษาท่านไม่ใช่รักขันตุสัพพเทวตาขอให้เทวดารักษาฉันแต่เราจะไปอธิษฐานอย่างนี้ก็ได้ว่าขอให้เทวดารักษาฉันขอให้เทวดารักษารักขันตุสัพพเทวตาแล้วเวลาเราไปอยู่ในที่น่ากลัวเนี่ยนะเราก็ท่องบทเนี่ยรักขันตุสัพพเทวตาขอให้เทวดารักษาด้วยเพื่อรักษาเราแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเมตตาเป็นการกล่าวขอกล่าวอ้อนวอนกล่าวขอหรือกล่าวเชื้อเชิญนะฮะเชื้อเชิญให้มารักษาแต่ถ้าทำในรูปของเมตตาเนี่ยแล้วกล่าวอย่างนั้นด้วยก็ยิ่งดีคือแผ่เมตตาให้กับเทวดาที่เราเคยพูดกันมาแล้วเนี่ยนานมาแล้วว่าเป็นการทำฟรีคือให้กำลังแก่เทวดาเวลาเราจะช่วยคนอย่างรายที่ผมรับลบให้ฟังและกำลังช่วยเหลือก็อยู่ก็เราก็ดูเนี่ยว่าแม่เขาเนี่ยเป็นคนใจบุญมากเราไปดูลูกปฏิบัตินะเป็นคนใจบุญเราไม่จักตัวแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านเนี่ยห้องปลาแสดงว่าพบกับปลาเยอะใจบุญแต่ลูกกำลังมีเวรมีกรรมแม่ตายไปแล้วที่ตายที่อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ให้มานั่งสมาธิแล้วก็แผ่พลังอะไรเงี้ยนะ2ชั่วโมงแล้วก็จุดหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นพลังที่ใช้ได้ก็คือเราช่วยกันคือบอกให้เขาและเราด้วยให้แผ่บุญแผ่เมตตาไปให้หาแม่นะว่าแม่อยู่ที่ไหนคือมีบุญมากก็ไปไกลลูกอ่ะหายเงียบตายแล้วหายเงียบเลยถ้าพ่อแม่คนไหนตายแล้วหายเงียบก็บุญดีไปไกลเลยแต่ดีจนกระทั่งไปมีลูกใหม่จะลืมลูกเก่าและลูกเก่าก็อาจจะไม่ได้ทำสายทำผันนี่เราก็ให้แต่เมตตาว่าแม่ว่าชื่ออะไรนางคนไรนะว่าเวลานี้ลูกมีความทุกข์คือใจเขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็มีมันตูมมาตูมแบบเหี่ยวดูหนังก็ไม่สนุกฟังเทปก็ไม่สนุกไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่สนุกสักทีทำบุญก็คือก็ที่ทำเยอะนะพอใจดื้อมันไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็รู้ดีว่าไอ้ถ้าใจเขา
บานไม่ได้อย่างอื่นแก้ไม่ได้อย่างอื่นตรงตามใจไปหมดก็ให้เขาเปิดหัวใจเนี่ยเราก็ใช้พลังหลายๆอย่างอย่างที่เราฝึกนะให้แม่เนี่ยเข้ามาช่วยให้พลังให้จิตใจเนี่ยเกิดความรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นไอ้ตอนนี้เนี่ยบอกว่าคุณอย่าเพิ่งไปพูดถึงในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะเอาหัวใจของคุณให้ตื่นมาก่อนทำเสร็จแล้วก็ถามเสร็จแล้วก็ถามเราบอกว่าเป็นยังไงใจเขาชื่นชุ่มขึ้นมาบ้างไหมเขาก็ยั่งนานเลยใจก็ชุ่มชื่นขึ้นมาบ้างแล้วเขาชัดเจนรู้สึกว่าได้สัมผัสรสชาติแห่งความหวังแห่งความรู้สึกที่ดีขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็บอกยกความดีให้กับแม่ที่คือเรามีพลังอยู่กับตัวเนี่ยกับสกุลเราเนี่ยเราไม่ได้เรียกมาใช้เราไม่ได้สร้างสายสัมพันธ์เราไม่ได้บอกกล่าวนั่นก็เมื่อบอกกล่าวเนี่ยท่านก็มาช่วยแล้วก็ขอให้เราได้พบผลทางพบครูบาอาจารย์พบบัณฑิตที่เราเคยเคลื่อนปูนกันมาเพื่อจะมาช่วยกันได้ให้อธิษฐานเขาก็บอกว่ามันก็สงสัยเขาฝันถึงคนคนหนึ่งแล้วคนนี้ไม่รู้ใครทำให้เขาฝันคนนี้ช่วยก็ได้นะเขายอผมอ่ะถ้าหลอกเอาผมไม่ใช่ไปแล้วบอกว่าฝันถึงก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเราก็เลยต้องหลงคำยอเข้าไปกลางๆก่อนนี่พลังพวกนี้นะถ้าเราแผ่ไอ้เมตตาแผ่ความรักไปเนี่ยคนพอมันเกิดความรู้สึกคือถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยผมก็บอกแล้วมันช่วยในพลังที่จำกัดบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะช่วยเรื่องวัตถุเรื่องการเงินเรื่องอะไรกันได้แต่ว่าในบางรายเนี่ยอย่างกรณีเนี่ยเงินไปช่วยเขาไม่ได้เลยมีแต่เขาเนี่ยจะให้เงินคนอื่นเงินช่วยเขาไม่ได้จริงๆอะไรก็ช่วยเขาไม่ได้มันซื้อไม่ได้จริงๆเขาก็จ่ายเราเรื่องซื้อไม่ได้ทีนี้ให้มนุษย์เนี่ยมันก็พยายามได้แต่ร่างกายแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเขามีความสามารถทางจิตมีพลังบุญอะไรต่ออะไรทุกถ้าเราใช้เป็นนะเขาก็จะไม่มีส่วนเสริมเราได้และเทวดาที่ดีที่สุดเนี่ยให้ค้นเอาจากเทวดาในสกุลเพราะเทวดาสกุลเนี่ยเขามีแก่ใจช่วยเนี่ยขอให้เขาช่วยได้เลยขอให้เราบอกกล่าวเล่าค่ะสร้างสะพานเชื่อมไปถึงครับเราจะช่วยก็ได้เทวดาสกุลเทวดาเจ้าที่อะไรอะไรเราใช้เทวดาทายนั้นบอกว่าคบกับเทวดาเนี่ยต้องใช้เทวดาให้เป็นเราพูดกันเองอย่าให้เทวดาได้ยินนะแล้วเลยหลอกใช้เทวดาเฝ้าบ้านให้เข็ดไปเลยอยากมาอยู่ที่เราเนี่ยเราถือโฉนดเทวดาไม่ถือโฉนดแล้วเราก็ให้กำลังคือให้บุญเขาเนี่ยมันเหมือนกับให้เงินเดือนนะให้บุญเขาเนี่ยดีที่สุดยิ่งทำนานเนี่ยนะโอ้เขายิ่งได้พลังมากความรักเราก็มากอนุภาพเนี่ยก็จะช่วยเราก็มากขึ้นหรือช่วยคนที่เราต้องการให้ช่วยคืออย่างที่พระท่านบอกเทวดาจงรักษาท่านถ้าเป็นพระเก่งๆเลยนะท่านไม่ได้สวดปากถ้าเป็นเทวดาเป็นลูกศิษย์ท่านเยอะบอกว่าคนนี้ใครจะช่วยคนนี้ใครจะช่วยคนนี้เดี๋ยวดาวคนหนึ่งก็ยกมือบอกว่าคนนี้เคยเชื่อกูนเอาไว้ผมช่วยเองครับหลวงพ่ออะไรนะเทวดาก็ไปช่วยไปอะไรชุดเป็นแจกเทวดาได้เทวดาอับสังเหมือนที่เขาเรียกแจกรักยมมันเนี่ยเทียบไปฟังนะทีนี้ไอ้ถ้ามันพวกพ่อมดบอมีแจกผีอะไอ้นี่เรื่องจริงๆนะไอ้ที่ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วผีมันไม่ต้องแจกไม่อยากไปแล้วคนไหนมันพึ่งได้มันเบียดได้มันก็จะเกาะแต่ถ้าเทวดาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปเกาะเขาจะไปอยู่กับใครเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าคนนั้นเขาควรจะเกื้อกูลไหมเว้นแต่พวกเทวดาชั้นต่ำที่ต้องมาสายมนุษย์บางคนที่ก็อาจจะมาในลักษณะค่อนข้างจะกุรีกุจอหน่อยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันท่านก็อย่างเงี้ยสมัยก่อนนะที่เท
ทวดากับเทวดาเทวดามาจะมาขออยู่ต้นไม้ท่านก็บอกต้นไม้ต้นนี้ว่างเทวดาองค์นั้นตายพอดีเทวดาองค์นี้ไปเกิดภูมิสูงขึ้นพอดีจะไปอยู่แล้วอะไรนี่ก็ฝากฝังกันให้เทวดาองค์อื่นมาเข้ามาดูแลทีนี้ให้เราเนี่ยมันมองเห็นเทวดาไม่ได้ใช่ไหมฮะไปเห็นได้ฮะผมเนี่ยมันไม่เห็นหรอกมันรู้ด้วยวิธีอย่างอื่นด้วยวิธีอื่นนะก็หมายถึงว่าไม่ได้เห็นได้ตาเหมือนอย่างที่เขาคนเก่งๆก็เห็นก็หลับตาแล้วก็เห็นนี่นะแต่เรามันเห็นบ้างก็มันก็เป็นเรื่องไม่เป็นหลักเป็นฐานอะไรชัดเจนคือคนที่เห็นจริงๆก็จะต้องหลับปุ๊บแล้วก็เห็นแต่บางคนเนี่ยเขากำหนดจิตแล้วก็มีความสะท้อนกลับออกมาในทางความรู้สึกอะไรนะเทวดาแล้วมีสารพัดแบบแล้วแต่ชั้นรูปร่างอย่างคุณก็มีหมายว่าเทวดาที่เขาไปจากมนุษย์แล้วก็อยู่ในสภาพธรรมดาใกล้เคียงกับมนุษย์เนี่ยก็ยังผูกพันกับมนุษย์เทวดายังผูกไม่ใต้ใต้จะนอกมีนะเทวดาแบบนุ่งกางเกงขากล้วยแบบชะไลชะนาก็มีเทวดาพวกคุมมัตตาเทวดาชั้นต่ำถ้าเป็นพวกชั้นสูงเขาก็เหมือนคนชั้นสูงรูปร่างก็คล้ายๆมนุษย์แต่ว่าละเอียดละเอียดกว่ามนุษย์ที่พูดถึงเทวดาปกติทั่วไปถ้าเป็นพวกเทวดามีลักษณะ ไอ้รอยบาปบางอย่างก็จะมีความแตกต่างไปรูปร่างหน้ากลัวตาถลนตาโปนอะไรบางนั่นเป็นพวกที่มีเทวดาที่มีรอยบาปทีนี้มาดูที่7อานิสงส์ที่7ว่าไฟยาพิษหรือศาสตราย่อมไม่กล้ำกลายได้คือเรื่อง อำนาจสมาธิจิตว่าจริงๆแล้วแม้เป็นการฝึกสมาธิด้วยวิธีอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีอำนาจในลักษณะของการคุ้มครองป้องกันคือเป็นเรื่องหลักของจิตธรรมดาเนี่ยนะทำให้เราเอามีดมาแทงไม่เข้าผมก็เคยลองไอ้พวกวิชาหลังเกิดอะไรนี่เอามีดมาฟันเอามีดมาแทงไม่เข้าจริงผู้หญิงก็ลองผู้หญิงก็ได้มาฟันมาแทงอะไรเงี้ยแต่ต้องไปเรียนวิชาเขาแล้วก็มีกระบวนการอะไรนิดหน่อยแต่มันก็เท่านั้นน่ะเรียนแล้วก็เท่านั้นแต่ไม่เข้าจริงรวมทั้งไอ้อย่างสมมติว่าเอาน้ำมันมาต้มไฟแล้วร้อนแล้วมือกวานลงไปเนี่ยเอ๊ะไม่ร้อนจริงๆกวานลงไปกวานไม่ใช่กวานแบบนี้นะกวานอะไรก็ไม่ร้อนแบบนี้นะก็เป็นเรื่องอำนาจที่ทำให้เกิดความอยู่ยงของอาจารย์ดีในลักษณะอย่างนั้นได้ชั่วครั้งชั่วคราวทีนี้ถ้าเป็นคนที่แผ่เมตตาเนี่ยผลอย่างหนึ่งก็คือตัดไฟแต่ต้นลมตัดไฟแต่ต้นลมก็คือไฟยาพิษอะไรต่ออะไรไม่มีใครเข้ามาทำอันตรายเราอันนี้เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมแต่ถ้าหากว่าไฟประสบเคราะห์ประสบเหตุขึ้นเฉพาะหน้าอำนาจของเมตตาจิตที่แผ่ไฟนั้นทำให้เกิดการดับพิษร้อนได้ถับพิษดับไอ้คมออกคมดาบได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของความตรงกันข้ามกันของความรู้สึกนึกคิดเพราะว่าไอ้เมตตาเนี่ยมันเหมือนเป็นภาวะที่เป็นของเย็นนะฮะโดยปกติถ้าศัตรูของเมตตาก็คือกิเลสร้อนอาจจะกลัวเมตตาอย่างเช่นโทสะเนี่ยกลัวเมตตาเป็นของแท้กันทีนี้ไอ้พวกอาวุธเนี่ยก็เหมือนเป็นของร้อนไฟก็ดียาพิษก็ดีคนที่แผ่เมตตาสามารถที่จะสกัดพิษหรือล้างพิษได้แต่นี่ต้องเป็นขั้นฌานนะแน่นอนนะขั้นฌานแน่นอนถ้าเป็นขั้นธรรมดาเนี่ยผมเองยังไม่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวตรงนี้นะคือที่ใช้อยู่ก็โดยมากก็ตัด
ไฟแต่ต้นลมก็เลยยังไม่เคยเจอไฟเลยไม่รู้ว่าเจอแล้วจะไหม้หรือเปล่านะก็อย่างที่ให้ใช้อยู่เนี่ยเวลาเราเดินทางขึ้นรถลงเรือหรือว่าใครเขาทะเลาะบอกแว้งยกพวกดีกันเนี่ยอย่างพวกไอ้นักเรียนยังกลเราอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปแบบท่านท่าตื่นตกใจจะทำใจดีสู้เสือเข้าไว้ตั้งจิตให้เป็นเมตตาก็รอดมาแล้ว3ครั้งแต่ไม่รับรองว่ามันรอดเมตตาหรือเปล่าแต่รอด3ครั้งไอ้ครั้งสุดท้ายนี่แถวไปแถวไอ้โรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งนั่งเราก็นั่งอยู่บนรถปราบอากาศมันก็ขึ้นกรูเข้ามาจะฆ่ากันนะเราก็นั่งเฉยก็อื่นตกใจก็ตกไปแล้วเฉยเพราะถ้าคืนเราตกใจเดี๋ยวมันไล่ฆ่าเราด้วยแล้วก็ทำเป็นเฉยแต่ไม่ทันก็ไม่มีอะไรนะก็เรียบร้อยอีกครั้งนึงก็อยู่แถวสยามสแควร์เราก็เดินแล้วก็ทำเป็นเฉยมองหน้ามันทำเป็นเฉยเราก็รู้สึกว่ามันเข้าตาดีเหมือนกันนะเราแผ่เมตตาแล้วก็มองมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันก็ไม่เป็นพฤติกรรมที่อยู่แต่เราไปทำลนลานกลัวมันเลยเอาเลยเพราะว่าไอ้พฤติกรรมกลัวเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมอยู่เราก็แผ่เมตตาบ้างก็ไม่เคยเป็นอะไรคนบ้าคนเมาก็ลองใช้มาหลายครั้งแล้วก็รอดมาทุกครั้งนะถ้าวันไหนไม่รอดก็จะมาบอกแต่รับรองว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ค่อนข้างจะได้ผลเท่าที่รู้สึกเท่านี้นะคือพยายามจะพูดแบบไม่ออกปากรับรองอะไรมากนะจะเป็นการท้าทายเกินไปข้อ8จิตย่อมตั้งมั่นได้โดยรวดเร็วคำว่าตั้งมั่นได้โดยรวดเร็วนั้นหมายถึงการทำสมาธิจิตหรือคนที่อยู่ในภาวะตื่นตกใจอะไรก็ตามถ้าจะทำสมาธิเนี่ยก็ถึงมีบทให้แผ่เมตตาแล้วตรงนี้น่ะผมใช้บ่อยแล้วรู้สึกว่าได้ผลจริงๆอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเกิดนิวรณ์ในลักษณะของความวิตกกังวลร้าวรอนเนี่ยความพยาบาทเอาง่ายๆนะถ้าเราแผ่เมตตาให้กับคนนั้นหรือคนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยที่เกิดเมตตาแบบบริสุทธิ์แบบเปลื้องปลดความยึดถือได้เนี่ยความพร้อมในการกำหนดจิตให้เป็นสมาธิเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นอย่างสนิทเลยนี่เป็นอันหนึ่งนะเป็นผลในลักษณะเรียกว่าเมตตาเปลื้องนิวรณ์ที่เป็นคู่ปรปักษ์แล้วก็เมตตาที่เราแผ่ให้ในลักษณะที่เปลื้องไอ้สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนจิตที่มองไม่เห็นตัวอันนี้เราพูดเป็นแบบหลักวิญญาณนะแต่ว่าเป็นเรื่องลึกลับนะคือคนที่ทำสมาธิไม่ได้บางคนเนี่ยเชื่อไหมฮะว่ามันเกิดจากอะไรบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนนี่มีลายสุดท้ายลายหนึ่งผมรับปากเขาว่าจะช่วยเขาไปฟังธรรมะที่ปราณีพันธ์เป็นผู้หญิงอายุสัก30ต้นเขาบอกว่าเวลาที่เข้าไปไหนเนี่ยจะมีคนหนึ่งใส่หมวกแบบหมวกปีกอาหารแล้วเนี่ยแล้วเขาเหลือบได้เห็นแล้วเขาบอกกับเขาว่าเขาเป็นราชการที่ห้านี่นี่ผมไม่ได้พูดว่ามันจริงไม่จริงนะผมเล่าตามเขาพูดไอ้บางรายก็บอกพระนเรศวรนะโอ้ไม่รู้ใครกับใครนี่ก็ไปไล่พระนเรศวรออกไปไล่แล้วมีเจ้ากำลังให้ออกไปนี่รายนี้บอกเป็นราชการที่ห้าเขาบอกนี่มานั่งฟังธรรมมาพอฟังเดี๋ยวพอเบอร์มาราชการที่ห้านั่งฟังธรรมด้วยเราก็ภูมิใจได้ว่าราชการที่ห้าได้ให้เกียรติอย่างสูงส่งมาฟังธรรมะที่บริษัทนะทุกทีเชื่อไหมเชื่อในการนิยามไหมเชื่อว่าเป็นไหม
ไม่เชื่อนะผมน่ะบอกเลยบอกไม่ใช่หรอกเพราะว่าเคยลักษณะยังเจอมันไม่รู้กี่สิบลายแล้วประเภทอย่างเงี้ยมาต้มมนุษย์นะทีนี้เขาบอกว่าอันหนึ่งที่ทำให้เขาเสียหายก็คือว่าเขานั่งหลับตาทำสมาธิไม่ได้เวลาหลับตาเนี่ยมันเกิดไอ้จินตนาการโอ้โหโอ้ยร้อยแปดพันประการบอกเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยเช่นพอนั่งหลับตาปุ๊บเห็นมังกรบ้างเห็นแบบโทรทัศน์สีอะไรนะสีนั่นสีนี่เกล็ดสีนั่นสีนี่งอนข่าวสีนั่นสีนี่โอ้เห็นชัดเจนเลยแล้วก็มีพฤติกรรมแหมยังกับคุยกันรู้เรื่องบางครั้งก็หลับไปแล้วเนี่ยเห็นประเทศไทยโดนระเบิดมีการลบทับจับศึกกันอย่างโอ้ยน่าสะพรึงกลัวและยังอย่างอื่นอีกมากมายแหมผมก็ว่าเออที่ถ้าเข้าไปเล่าประสบการณ์ของเขาให้คนไม่รู้อีหนุยเนี่ยฟังในคงนับถือกันเป็นแถวนะก็กันตาทิพย์หูทิพย์เห็นนู่นเห็นนี่เป็นตัวเป็นตาเนี่ยนี่ดีว่าเขาเป็นคนฟังธรรมะเขาเชื่อธรรมะมากกว่าเชื่อสิ่งที่เขาเห็นเขาจึงรู้สึกได้ว่าเขามีปัญหาอะไรนะก็คือนั่งเท่าไรเท่าไรก็เห็นทางนั้นแหละเขาบอกเขาจึงเขาทำกรรมฐานไม่ได้จะไปทำแบบยกน้อบ้องน้อทำแบบไหนก็หลับตาแล้วก็อาทิตย์มาทันทีเลยกลายเป็นอุปสรรคตั้งแต่ต้นทีนี้ตรงนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละครับที่เข้ามาทำให้จิตใจนั้นปลวนแปรไปและคนที่เป็นบ้าเป็นหลังเป็นไรไปได้ในเหตุหนึ่งนี่นะที่เกิดขึ้นจากลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่เพราะนั้นถ้าจะทำสมาธิได้เนี่ยต้องขออัญเชิญราชการที่ห้าของเขาออกมาออกมาแล้วก็ขอให้เสด็จไปที่อื่นองค์นี้ราชการที่ห้าเนี่ยไม่งั้นก็ประสบนิกรคนนี้ทำกรรมฐานไม่ได้ตลอดชีวิตแน่นอนตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนมีเมตตาและใช้พลังเมตตาเป็นอย่างนี้ว่าแผ่พลังคุ้มครองตัวอะไรเงี้ยนะแผ่ขับไล่แผ่คุ้มครองตัวก็จะทำให้ใจเราเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เวลาไปทำสมาธิหรือทำอะไรเนี่ยก็จะทำได้โดยอิสระฟังธรรมะหรือจะไปทำธุรกิจต้องคอยชุบคิดจิตกันเองพอทำหมวกอ่ะคือใครๆเข้ามาสวมอยู่ในตัวแล้วก็มาหมวกเห็นหมวกเห็นปีกหมวกแล้วก็ถ้าเป็นลายพระนเรศวรนั่นก็นอนนอนนอนอยู่เนี่ยเห็นแขนกอดเนี่ยแขนคนเนี่ยเห็นแขนกอดเห็นแขนเห็นขาไปไหนก็เห็นคล้ายๆวบๆแวบๆเนี่ยนะเห็นจริงๆเขาบอกเห็นจริงๆแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่โอ้ไม่สะดวกใจด้วยประการต่างๆไปเข้าส้วมแล้วเห็นแขนแวบๆแล้วมันหดมันลอยไม่สะดวกไม่ดีแต่ที่สำคัญก็คือว่าจิตใจกระสับกระส่ายวันๆนี่ถ้าเรามีพลังเมตตาในสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งที่จะมาช่วยเราได้อย่างที่เราพูดว่าถ้าเราไปเจริญธรรมะแล้วเราแผ่เมตตาหาอาจารย์ใครเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์โดยเฉพาะที่ไม่ใช่มนุษย์นี่ก็เราก็ต้องมีอยู่เยอะแน่นอนนะขอแผ่เมตตาขอให้ได้มาช่วยเสริมจิตของเรานะให้เราเนี่ยพ้นจากอุปสรรคข้อขัดข้องอะไรต่างๆแล้วมันก็มีตัวอย่างจริงๆที่พวกเราคนหนึ่งที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไปบวชแล้วก็เวลาปฏิบัติมันมีข้อติดขัดหลายๆอย่างแกอันนี้ไปติดแล้วเขาบอกมาว่าเขาได้อาจารย์ในตัวครับเขาบอกเขามองไม่เห็นตัวหรอกแต่ว่าไอ้ข้อติดขัดพอไปถึงจุดแล้วอาจารย์มาบอก
เป็นกุศลที่เราทำก่อนที่ก็ที่ไปบวชนะไปบวชที่ลังกาที่คือหลายคนรู้จักนะไปบวชแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็เขาก็เป็นคนทำบุญก่อนไปทำบุญหน้าวัดเป็น50 องค์ 50 องค์ให้อาจารย์แผ่ไปที่นู่นที่ลังกาให้อาจารย์ขอให้ได้เจริญในธรรมเลยอาจารย์มาจริงๆครับมาช่วยก็โชคดีไปแม่ถ้าได้อย่างนี้ก็ดีนะมีคนบอกคนดลใจที่รู้สึกให้ได้คำตอบบอกให้ได้ยินกับหูแล้วก็หาความสอดคล้องหาข้อมูลให้ไอ้ข้อขัดข้องต่างๆเนี่ยมันเกิดการคลี่คลายไปในลักษณะประหลาดๆหลายอย่างแหละตามที่เขาเล่าให้ฟังนี่เป็นอาจารย์ที่ทำให้เราเจริญในธรรมได้คือเรื่องอย่างนี้นะเราก็เคยยกตัวอย่างวันสมัยพุทธกาลก็มีจริงๆนะเป็นพระพาหิยะก็เป็นต้นพระพาหิยะก็ได้เพื่อนเป็นอาจารย์จำได้นะมาจากสุทาวาสที่ลงมาช่วยมาบอกมาชี้แนะแต่บางคนก็ดื้อกับอาจารย์อย่างเช่นพระโกกาลิกะอาจารย์ลงมาจากเทวโลกเทวมาให้เห็นเขียวๆมาสอนปรากฏว่าพระโกริกาไล่อาจารย์ว่าอาจารย์ไม่เกี่ยวอาจารย์ก็เลยบอกไอ้นี่เยียวยาไม่ได้ไปเลยก็เลยตายไปตกนรกจำได้นะพระโกกาลิกะที่เคยเล่าให้ฟัง อันนี้เรียกว่าเทวดาคุ้มครองการปฏิบัติธรรมทำเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้จิตตั้งมั่นได้เร็วข้อ9สีหน้าย่อมผ่องใสตามจริงคนปฏิบัติธรรมเน้นสีหน้าผ่องใสอยู่แล้วแต่เมตตานั้นทำให้เกิดภาวะของความผ่องใสเป็นกรณีพิเศษคือผ่องใสที่มันผ่องใสอย่างธรรมดาผ่องใสอย่างเป็นลักษณะเรียกว่ามีเสน่ห์ชวนให้รักเมตตาเนี่ยนะฮะเหมือนบุคลิกของคนที่มีเมตตาเนี่ยจะมีเสน่ห์ในลักษณะชวนให้รักแต่ถ้าหากว่าเป็นคนผ่องใสก็เหมือนคนหน้าตาสวยอย่างธรรมดาแต่ไม่มีเสน่ห์ชวนให้รักก็ลองคิดดูก็แล้วกันเจ้าหญิงคนที่สวยกว่าเจ้าหญิงไดอาน่าทั้ง4-5 เท่าเนี่ยมีไหมในโลกนี้มีนะแล้วทำไมถึงน่ารักสู้เจ้าหญิงไดอาน่าไม่ได้ที่เราพูดตามประวัติตามความรู้สึกคนอื่นกันนะที่เขารู้สึกกันมันเป็นต่ออะไรเจ้าหญิงไดอาน่ามีเมตตาเยอะไหมมีเมตตานะนี่เป็นลักษณะของคนที่มีเมตตาวันโนเนี่ยมันแปลได้2อย่างแปลว่าสีก็ได้แล้วแปลว่าสวยก็ได้เหมือนวันนะมัจฉริยะความประณีตความงามใช้คำว่าวันนะแต่แปลว่างามตัวเมตตาก็ทำให้เกิดทัศนคติในลักษณะของความงามได้อีกส่วนหนึ่งครับสิเป็นผู้ไม่หลงคำกาละคำว่ากาละหมายถึงตายก็คือเป็นคนที่ไม่หลงตายเหตุเพราะว่าคนที่มีจิตเมตตาต่อผู้อื่นเราได้พูดถึงเรื่องกาลกิริยาวิธีแล้วก็พุทธวิธีทำใจเมื่อปีที่แล้วแล้วก็พูดสองที่แต่ว่าคนละแง่กันและได้อธิบายตรงนี้ไว้ว่าคนที่มีเมตตาเองเนี่ยภาวะจิตของตัวเองก็ผ่องใสเอง
และผู้ที่มีเมตตาแผ่เมตตาก่อนตายเนี่ยก็ทำให้มีผู้มาอนุเคราะห์ช่วยเหลือคือพวกเทวดาญาติสาโลหิตที่ล่วงลับไปแล้วหรือเจ้าที่เจ้าทางที่เราไปทำกาลกิริยาที่นั้นเมื่อเขาได้สัมผัสเมตตาได้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนไม่มีพิษมีภัยกับใครเนี่ยเขาก็จะเข้ามาให้อารมณ์มาดลใจมาให้อารมณ์ทำให้เรานั้นได้อารมณ์ที่เป็นกรรมะนิมิตอารมณ์กรรมะอารมณ์กรรมนิมิตกตินิมิตนะที่ดีจากท่านเหล่านั้นช่วยคือถ้าว่าเราไม่มีเมตตาเนี่ยลองคิดดูนะสมมติว่าเราจะตายไอ้ลูกหลานเข้าหน้าไม่ติดเจอหน้าลูกเจอหน้าหลานรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขาตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยนะโอ้พูดไม่เคยพูดไม่ดีกับลูกพูดดีกับลูกแต่พอป่วยจะตายขึ้นมาเนี่ยดุด่าลูกจนลูกในใจเสียคือคาดไม่ถึงว่าทำไมแม่เราไม่เคยเป็นอย่างนี้ทำไมมาเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่อยากอยู่ให้แม่เสียอารมณ์ทีนี้เราก็ไม่รู้พอไม่อยู่แล้วแม่จะเสียอารมณ์มากขึ้นหรือว่าจะอารมณ์ดีขึ้นก็ไม่ทราบแต่คนที่ใกล้จะตายแล้วมีลักษณะของความไม่มีเมตตาไม่เข้าใจใครใจขุ่นหมองเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมเข้านักที่เรียกว่าเข้าหน้าไม่ติดก็ไปกันหมดไม่มีคนดูแลตัวก็กระวนกระวายมากยิ่งขึ้นและเจ้ากรรมนายเวรก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายเจ้ากรรมนายเวรก็คือว่าคนที่เราฆ่าที่เราเบียดเบียนเขาไว้เนี่ยเขาก็เข้ามาย่ำยีจิตใจของเราให้เกิดภาวะของความไม่ได้อารมณ์ที่ดีเหมือนพฤติกรรมของคนที่ทำเวรทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเยอะๆเวลาใกล้จะตายแล้วเห็นเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เห็นอย่างสมมติว่าเห็นไก่เห็นปลาไอคนที่เคย ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไว้เนี่ยเขาบอกเห็นแล้วมันยิ้มให้ครูยิ้มไงมันยิ้มให้ไอคนที่ไปฆ่าเขาไว้บอกเห็นแล้วมันน่ากลัวอย่างพวกไอสัตว์สวยๆงามอย่างเช่นนกเขามันขันว่าพอปกติมันขันปลอกแต่กับคนนี้แล้วเสียงมันน่ากลัวเสียงขันมันน่ากลัวหน้าตามันน่ากลัวทำให้จิตใจของคนคนนั้นเกิดสภาวะของความสับสนวุ่นวายวิปริตการท่อนใจมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่มาทำให้คนนั้นต้องอยู่ในภาวะของความลุ่มหลงคือความขาดสติมากยิ่งขึ้นและเมื่อตายไปด้วยอาการอย่างนั้นก็เข้าถึงทุกขติค่อนข้างจะแน่นอนนี่เป็นผลประการที่10ครับ11เมื่อไม่แทงตลอดคุณอันยิ่งย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกคำว่าคุณอันยิ่งนี้หมายถึงเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ย่อมเข้าถึงพรหมโลกตรงนี้ขอให้เข้าใจว่าท่านหมายถึงผู้ที่แผ่เมตตาจนได้ฌานคือเป็นเมตตาเจโตวิมุตติแล้วเมื่อได้ฌานแล้วตายเนี่ยก็ต้องเข้าถึงพรหมโลกแน่ตามหลักการทางพระพุทธศาสนานะแต่ถ้าหากว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ไปนิพพานสำหรับผู้ที่แผ่เมตตาอย่างธรรมดาคืออย่างเราเนี่ยข้อนี้ก็เห็นจะกล่าวไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณเบื้องสูงก็ไม่ได้บรรลุฌานก็ไม่ได้สิ่งที่จะพูดได้ก็คือว่าย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนเวลาไปเกิดคนที่ตายด้วยเมตตาเนี่ยไอ้บุญอย่างนี้มันจะคุ้มครองทำให้เราเนี่ยไม่เช่นว่าไม่ไปเกิดในกระเหม็นเนี่ยนะกระเหม็นเนี่ยเบียดเบียนกันใช่ไหมถ้าคนมีเมตตาคุ้มเป็นกรรมนำเกิดตอนใกล้ตายหรือไปไม่ไปเข้าท้องพ่อแม่ที่ไข่ทิ้งไข่กว้างตัวจะมาไข่ทิ้งไข่กว้างเป็นไงคืออะไรอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องใจจำเป็นมากเพราะว่าโลกเนี่ยมันชักจะเดือดร้อนวุ่นวายมีภาวะของความเบียดเบียนสูงชักจะมีอะไรประหลาดๆเกิดขึ้นเรื่อยนะ
อยู่ๆก็ไฟไหม้ป่าแล้วก็เดือดร้อนไปถึงอีกประเทศหนึ่งอันนั้นแล้วก็เครื่องบินตกน้ำท่วมตึกถล่มเพราะว่าอะไรต่ออะไรไม่รู้เยอะแยะมาวางความเบียดเบียนมีเยอะแล้วก็การเบียดเบียนกันเองในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็จะมีลักษณะประหลาดมากยิ่งขึ้นนั้นการให้การคุ้มครองตัวเองเพื่อให้เราได้ไปอยู่ในที่ดีเนี่ยนี่พูดถึงว่าตอนจะตายก่อนเนี่ยนะก็ใช้การแผ่เมตตาเป็นตัวกลุ่ยทางเราก็จะไม่หนึ่งคือไม่ไปตายทั้งกลมหรือว่าไม่ไปโดนยาคุมไม่ไปโดนอะไรต่ออะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเดือดร้อนนะแต่ว่าถ้าพูดถึงในกรณีที่ยังไม่ตายก็กล่าวได้ในหลักข้อสงเคราะห์ลงในข้อ11นี้คือคนที่มีเมตตานี่อยู่ได้เราถึงพูดกันแบบทางพุทธศาสนาว่าไอ้ภาวะทางเศรษฐกิจความเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเราต้องใช้เมตตามากนี่ใช้เพื่อให้เราไม่เดือดร้อนนะแต่คนอื่นก็ร้อนไม่เดือดร้อนไปด้วยคำนึงถึงคนอื่นว่าเราจะจับจ่ายใช้สอยคำนึงว่าให้เขาได้อะไรขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยนะบางทีแท็กซี่มาจอดมันปับอยู่นะแดงโล่ยดูแล้วมันหน้ามันใครมันแย่งกันเป็นแถวเลยตอนนี้ลูกค้ามาไปบิดแต่เราก็นึกว่าช่วยส่งรถแท็กซี่นั่งแท็กซี่สักครึ่งปีนะเราก็นั่งแล้วนึกในใจว่าเราก็อาจจะมีความจำเป็นแต่เราก็อาจจะไม่นั่งก็ได้แต่ก็นึกว่าช่วยส่งรถมันหน่อยช่วยส่งรถมันหน่อยอย่างน้อยก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลกระดับแล้วก็ให้เขาได้มีอะไรต้องได้อะไรกันเท่าที่เราจะทำได้เนี่ยนะหรือการซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ตามก็ทำอย่างนี้แล้วถ้าเราคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้ผลที่จะได้ก่อนนี่คือตัวเราเองเราจะอยู่สะดวกคือไม่ถูกเบียดเบียนไม่ได้รับความเดือดร้อนไอ้คนที่ตกงานก็แทนที่มันจะไปป่นไปจี้ไปยักยอกคนอื่นมันก็หลีกเลี่ยงเสียไปทำอะไรที่นึกว่าไม่เบียดเบียนเขาไม่จ้างเราก็ช่วยทำให้เขาเรียดูดิไม่จะแข็งใจไม่จ้างอะไรมันรู้นะช่วยทำนั่นทำนี้เดี๋ยวก็เขาก็เห็นมึงกูนี่เวลานี้นะบริษัททางร้านปลดคนงานกันเป็นแถวที่มีบริษัทหนึ่งผมฟังแล้วเขาก็ทำสวนต่างกับเจ้าบ้านบอกคนอื่นปลดผมไม่ปลดผมรับเพิ่มผมรับเพิ่มแล้วทำไมอ่ะบอกงานก็ไม่เพิ่มจะรับเพิ่มไอ้ส่วนก็มีงานเพิ่มหาทางมาเพิ่มงานเพิ่มอะไรเพราะอะไรเพราะว่าสงสารคนสงสารคนที่ตกงานก็เลยรับเพิ่มมาบริษัทนี้อยู่แถวไม้และเกษตรครับเป็นความคิดที่แหมถ้าคนไม่เชื่อก็ว่าโง่จริงดีนะตอนนี้มันน่าจะกดขี่โขกสับเอาให้สะใจไปเลยถึงได้ทีแล้วขี่แปะไล่ก็เลยนึกว่าถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้แล้วไอ้ธรรมะนี่มันมักจะสวนกระแสเสมอนะแต่ว่าไอ้สวนกระแสนั้นก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยทวนกระแสตรงกระแสชีวิตธรรมดาของชาวโลกก็เสมอถ้าเราทำแล้วเรามองเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วไอ้ผลที่มันออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าให้เราอยู่เย็นเราอยู่เย็นเราไม่ใครเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเราเข้าถึงแปลกใจคนบางคนนะว่าไอ้คนอื่นเขาเดือดร้อนให้เขาเห็นเขาไม่เห็นมีอะไรวันจันทร์ที่แล้วมาคนเขาไม่เห็นมีอะไรไอ้ที่ว่านี่ก็เรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจนะไม่เห็นมีอะไรคนอื่นเขามีอะไรเขาก็ยังทำไมคนอื่นก็เขามีอะไรทำไมเราไม่มีอะไรมันบุญคุ้มเขาจริงๆนะให้เรามองดูเนี่ยเราก็เขาบุญที่เขาสะสมเขาทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปกแผลไว้อย่างดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเข้าไปถึงตัวก็เลยดูดีไปดังนั้นถ้าคนมีเมตตาอย่างนี้เนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมักจะทำให้ไอ้รัศมีของความเย็นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นั่นแล้วมันก็ดูดีไปทุกที่
ตัวเองก็เลยไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาวะเปลี่ยนๆธรรมะมันช่วยคุมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงโลกอันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เราก็เลยนึกว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแทนที่จะลดลาวาสอกเรื่องการทำบุญก็พยายามหาช่องทำให้มันดีขึ้นใช้คำว่าทำให้มันดีขึ้นอย่าท้อแท้ทำให้มันดีขึ้นทำทุกวันเสาร์ยังไปปล่อยปลาปล่อยอย่าหยุดที่บ้านอย่าหยุดปล่อยแล้วก็ใส่บาตรแล้วใส่ทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะเราอาจจะประหยัดอะไรคือให้ขยายไม่ใช่ว่าด้วยความตระหนี่ทีเดียวนะแล้วผลสุดมันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นไรเป็นเมตตาอ๋อไอ้ตรงนี้ต้องตั้งคำถามว่าการทำเมตตาเนี่ยนะควรจะคำนึงถึงอะไรนะคำนึงถึงผลที่ผู้ที่เราทำให้จะได้รับหรือว่าคำนึงถึงว่าเราสักแต่ว่าสำแดงเมตตาออกไปเท่านั้นคำตอบนี่ก็คือว่าการทำบุญทุกอย่างทำดีทุกอย่างการแผ่เมตตาการสำแดงเมตตาการทำเมตตาถ้ามีความละเอียดครบถ้วนมีความละเอียดละเมียดละไมมีความรัดกุมมีความแยบคายครบถ้วนเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากเท่านั้นเพราะนั้นเมตตาในจริงมีคุณภาพไม่เหมือนกันเราจึงได้เห็นว่าบางคนมีลักษณะทั้งเมตตาแต่เป็นคนสมองนิ่มเรื่องนี้บางทีเราก็ต้องพูดกับบางคนตรงๆนะบางคนคือพูดมาแล้วนะต้องมีเมตตาแต่ว่าไม่ฉลาดเลยเช่นเมตตาถ้าจนกระทั่งว่าคนขับรถตัวเองเป็นนายไม่รู้ว่าใครนายไม่รู้ใครลูกน้องนะรถคือลูกคนขับรถก็ยังขับรถแต่พอรถมาจอดปั๊บเนี่ยนายต้องรีบบุหรี่จอไปเปิดประตูไอ้ลูกน้องนั่งเฉยนั่งเต้ในรถเนี่ยแล้วก็บางทีบอกว่าไปนี่หน่อยมันเถียงบอกว่าแม่รถติดไม่ไปอะไรอย่างนี้ครับอย่างนี้เนี่ยสุขพี่เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าแม่เขาก็จะไปรุนแรงไปเดี๋ยวเขาก็จะตำหนิได้ว่าอะไรกันใจบุญสุนทานแล้วทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างจริงที่มันขัดใจลูกน้องผมก็บอกว่านี่เมตตาอย่างนี้ไม่แยกขายนะแล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียกับเราเท่านั้นหรอกนะมันเป็นผลเสียกับผู้ใต้ปกครองเราด้วยถ้าผู้ใต้ปกครองเราดูแลเขาอย่างนี้เราสอนก็ไม่ดีบุตรถ้าเขาไปอยู่คนอื่นก็อยู่ไม่ได้แล้วจริงๆครับที่เขาไม่อยู่กับตัวก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้และเขาไม่อยู่ตัวเนี่ยเพราะว่าตัวเมตตาเขาแบบนี้ให้คนอื่นน่าจะไม่มีเมตตาไม่ถูกใจก็อะไรเปิดเลยนะนี่ว่ามาอยู่กับคนนี้เขาเมตตาไม่เป็นเมตตาลูกเมตตาท่านเสียหมดก็ไม่ถูกอันนี้เรียกว่าไม่แยบคายทีนี้มันมีอีกแบบนึงอีกถ้าเป็นอย่างนี้นะจะเรียกว่าเป็นเมตตาแบบเฉยแฉะนะเฉยแฉะบางคนก็เมตตาแบบร้อนแต่เรียนกันนะเมตตาน่าจะเย็นทำไมร้อนร้อนเนี่ยหมายถึงว่าห่วงใยไปหมดลูกหลานพ่อแม่พี่น้องแล้วคอยชี้นิ้วต้องอย่างนี้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 ทุกคนก็กลุ้มเลยกลุ้มกับเมตตาแบบนี้ไม่อยากจะให้มาเมตตาเลยเป็นเราก็ไม่ชอบแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ย
เขาก็บอกเขาปรารถนาดีสิ่งที่เขาจะอ้างกับทุกคนนะเขาห่วงใยเขาปรารถนาดีแต่ผมก็บอกว่าที่แพ้แล้วมันเป็นความเห็นแก่ตัวต่างหากล่ะทำไมถึงว่าเป็นความเห็นแก่ตัวผมก็เทียบให้ฟังนี่ผมพูดกับเจ้าตัวเขาเลยนะมันบอกว่าเหมือนคนหึงนะไอ้คนหึงโอ้ให้ฉันเป็นห่วงนะแต่บางทีอะไรอย่างเงี้ยตัวใจบ้าคนหึงนะเห็นแก่ตัวกลัวจะเสียแต่เนี่ยหัวคอขยับนี่ขยับหน่อยไม่ได้เงี้ยเหมือนห่วงนะแค่จะเรียกว่าเข้าห้องน้ำก็ต้องไปยืนรอกันนี่ด้วยความเป็นห่วงห่วงอันนี้ไม่ได้กลัวจะตกส้วมหรอกกลัวคนอื่นจะฉุดไปทีนี้ไอ้กรณีของคนที่คิดว่าเมตตาอย่างนี้ก็คือจะทำอะไรตามใจตัวให้ทุกคนมาอยู่ในอำนาจในคำเชื่อฟังและคำสอนคำแนะนำเนี่ยมันไม่ใช่แยบคายจริงๆบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ตื้นๆไม่ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าไม่ทำตามใจตัวและสิ่งนั้นไม่ถูกต้องด้วยก็เลยกลายเป็นเมตตาปลอมอาจจะมีเมตตาเป็นเชื้ออยู่นะความรักใคร่ความห่วงใยเสร็จแล้วก็ให้ความเอาแต่ใจความเข้าใจผิดเนี่ยเข้ามาครอบงำก็เลยทำให้เกิดพฤติกรรมอันน่าเบื่อหน่ายกับทุกคนที่เขาไปเมตตาห่วงใยด้วยนี่เป็นอันหนึ่งทีนี้ การแสดงออกทางเมตตากายกรรมวจีกรรมเนี่ยนะเชื่อไหมว่าในหลักอย่างครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยบางทีการไม่ให้นั่นแหละเป็นการแสดงเมตตาบางทีการดุนั่นแหละเป็นการแสดงเมตตาดุหมายถึงว่าอย่างพระพุทธเจ้าว่าเวลาท่านสอนบางครั้งก็ขัดใจคนฟังอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อตายตัวท่านจะพิจารณากาลเหตุผลที่จะพึงพูดพึงแสดงกับเขาอย่างไรนั่นเป็นความแยบยลแต่ว่าถึงที่สุดเนี่ยเขาต้องชอบถูกไหมเพราะตอนไม่ชอบนี่คือไม่ชอบในขั้นเหตุเนี่ยว่าทำไมให้ทำอย่างนี้ไม่อยากทำเลยแต่พอเขาทำไปแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วท่านกลับมาชอบเหมือนครูที่ตีเราไว้เมื่อสมัยเด็กๆเราไม่ชอบเลยครูแบบนี้มันตีสะตุ่มเราได้เหมือนอย่างครูคนหนึ่งก็ตีผมอะสมัยเด็กๆป.1ผมเป็นคนดื้อแค่ตีที่ไหนไม่ตีสะตุ่มโทษฐานเราไปต่อยเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งคือเรามันหลานคนเดียวในตระกูลใช่ไหมเราก็ไม่รู้ดิทุกคนตามใจทุกคนตามใจเราหมดที่ฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ไม่มีเราก็ไม่รู้นะความจริงสันดานเราคงไม่เลวขนาดนั้นนะทีนี้ไอ้พอไปเข้าโรงเรียนเนี่ยเรานึกว่าที่โรงเรียนบ้านเราจะเอาอะไรก็ได้ใครมาตัดใจเราเลยนึกว่าเป็นความผิดอะเลยไปต่อยเขาครูเขาเห็นเข้าก็เลยตีตั้งกระบาดนั้นนิสัยผมเปลี่ยนทันทีเลยที่เดียวนะแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกขอบคุณครูนะมารู้สึกทีหลังนะตอนนั้นเราเปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนเอ๊ะไม่ถูกแต่ไม่ได้ทราบถึงคุณครูตอนหลังถึงมาได้แม้ถ้าเราไม่โดนครูตีกระตุ่มตอนนั้นเนี่ยคงต้องไปต่อยปากใครก็อีกหลายคนจะอาจจะติดนิสัยไม่จนโตก็ได้งั้นครูทำถูกเลยครูก็ได้ชื่อครูสว่างทำผลสิริอยากจำแกได้ตั้งแต่เรียนป.1แกตายไปแล้วอันนี้ก็เป็นเมตตานะการแสดงออกเนี่ยอาจจะแสดงออกยังไงก็ได้อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนะฮะทีนี้บางคนเนี่ยถึงบอกในสังคมแล้วนี่มีคนประเภทนี้อยู่พอสมควรที่เป็นคนดีแล้วก็ทำอะไรแบบคำนึงจิตใจของคนอื่นแต่เมื่อค้นลงไปแล้วเนี่ยเป็นคนที่กลัวคนอื่นก็จะไม่รักมันกลายเป็นเรื่องลูกของความเป็นแค่ตัว
มีเยอะเลยครับผมเกิดจะเอ่ยชื่อได้เลยนะเอ่ยแล้วท่านก็ต้องรู้จักด้วยแต่มันก็เอ่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาบอกเนี่ยเราผิดพลาดมาจนบัดนี้เนี่ยนะเพราะว่ากลัวคนเขาจะไม่รักผมเลยบอกว่าเนี่ยธรรมะของพระเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกอันหนึ่งเวลาสอนพระบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะคำนึงในด้วยความโลภในความรักของคนอื่นเหมือนคำนึงถึงหน้าตาคำนึงถึงไอ้ผลประโยชน์รูปหนึ่งนะกลัวคนอื่นจะไม่รักเลยทำให้อย่างคนคนนี้เป็นไงรู้ไหมเวลา แกขับรถจะเลี้ยวจะอะไรเนี่ยไอ้ธรรมดาความเกรงใจตามต้องควรแกเหตุผลไม่มีแต่นี่ไม่อ่ะบางทีขับรถเมียยังไม่ทันจะยกขาขึ้นเลยก็รีบออกรถเลยยังดุเมียไม่ใช่ข้างหลังก็หล่อคือล้นไปหมดอ่ะเกรงใจคนอื่นก็จนกระทั่งไม่คำนึงถึงคนในปกครองลูกเมียลูกสาวหัวล้างข้างแตกนี่เรียกว่าล้นจริงๆถ้าไม่เป็นประธานสภาเนี่ยพูดได้เลยว่าอย่าล้นนะคือมันเกี่ยวข้องทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยสำหรับคนนั้นคนนี้มุมนั้นมุมนี้นะทีนี้ไอ้คนอย่างนี้มันเป็นอันตรายตรงที่ว่าถ้าไปอยู่ในกลุ่มคนผิดเนี่ยตัวต้องการความรักจากคนชั่วต้องไปทำความชั่วโดยไม่รู้ตัวไปเกรงใจแล้วมันมีคนที่ต้องเสียหายในชีวิตเพราะตรงนี้จริงๆครับแล้วพอมาอายุมากขึ้นก็แก้ยากอ่ะแก้ยากเดี๋ยวก็พบเลยเอาอีกแล้วไปเกรงใจกลัวเขาจะเกลียดกลัวเขาจะคงขอโทษนะอย่างรายหนึ่งเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงสาวแล้วก็ไปเกรงใจใครเขาขออะไรกลัวเขาจะเกลียดนะขอยืมเงินให้เงินอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้มาเสียหายตรงที่ว่าไม่เกรงใจตัวเป็นหญิงสาวใช่ไหมแล้วก็ไปเกรงใจผู้ชายเขามาจับมือเกรงใจนี่ไม่ใช่แกล้งนะจริงๆเลยทำให้ตัวเองต้องไปเสียหายในเรื่องพฤติกรรมทางเพศมันเพราะอย่างนี้นี่เป็นเรื่องชีวิตของคนที่เดินอยู่ในสังคมกรุงเทพแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ ผมเลยบอกว่าต่อไปนี้เวลาออกจากบ้านเจอหน้าคนมาให้ท่องคาถาเวสาลัจจังเวสาลัจจังแปลว่ากล้าหาญแปลว่ากล้าแปลว่ากล้า เอาคาถาพระพุทธเจ้ามาเวสาลัจจังเวสาลัจจยานแปลว่าหลักยึดยังไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยความจริงเราก็บอกว่ามันน่าพิเคราะห์เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรพิเคราะห์ก็คุยกันตอนนั้นก็ออกมาเป็นเหตุผลพอสมควรนะแต่ยังไม่ถึงจุดอันหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามันเป็นลักษณะของความโลภอันหนึ่งถ้าว่าอย่างในทางธรรมะเนี่ยนะความโลภในลาภความโลภในสักการะความโลภในชื่อเสียงแล้วก็ความอยากให้เขารักอยากนี่ท่านใช้หมายว่าเป็นความโลภถ้าว่าเป็นความรับผิดชอบในธรรมะนี่ถือว่าดีนะในข้อที่ว่าเราต้องคำนึงถึงว่าไม่ทำตัวให้คนอื่นเขาเกลียดอย่างไม่ถูกต้องคือรักต้องรักอย่างถูกต้องและรักอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เลยเขามาบอกให้เราโดดส้วมแล้วก็จะรักเราก็โดดเนี่ยเรื่องอะไรอย่างนั้นมันไม่มีศักดิ์ศรีแล้วก็เลยจะกลายเป็นคนที่ไม่เป็นตัวด้วยและมักจะตกเป็นเหยื่อของคนเอาเปรียบของคนชั่วนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็คนพวกนี้เวลาแผ่เมตตาเนี่ยถึงต้องมีเงื่อนไขบางอย่างกำกับไอ้อุปนิสัยที่เป็นช่องโหว่ของเมตตาตรงนี้เช่นทำให้ลองพิจารณาการคนที่คนหนึ่งเมตตาจริงๆมันยากมากเรื่องยากอ๋อคือคำว่าถึงเมตตาจริงๆเข้าใจว่าคงจะหมายถึงเมตตาที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติครบถ้วนใช่ไหมครับก็ทุกอย่างแหละครับแม้แต่เรื่องความกตัญญูก็มี
ีนี้เวลาเราพูดถึงคนดีความดีบางทีเราเอาแง่เดียวนะคนดีความดีบางทีเราเอาแง่เดียวนะเอาแง่เดียวอ่ะเออนี่คนนี้ใจดีเหมือนอย่างเราเข้าวัดแล้วมีคนมาว่าอะไรเข้าวัดแค่นี้ก็ไม่ให้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็จะเอาคืนเลยมันบอกคนเข้าวัดต้องใจดีคือต้องใจดีตามมาตรฐานต้องใจดีแบบโง่ๆแบบเสียเปรียบมันมันจะเอาเปรียบเงินก็ได้มันมีมันมีมีมาแสดงความเห็นหน่อยมันมีมากกว่านี้ที่มันมากกว่านี้ระหว่างผัวเมียขอโทษภรรยาเข้าวัดผัวคอยจับผิดอย่างนี้เอาวันหน้าไหนจะมีตรงนี้อย่างนี้แล้วมันก็เลยมันสำเร็จอ่ะเพราะฉะนั้นมาว่าสิ่งต่างๆนี้ปัญหาจริงๆเอาเรื่องที่อาจารย์ที่ยังได้ทำนั้นไอ้ชาตรงนี้แหละบางทีเราก็ต้องรู้จักเพียงนะว่าใช่ก็ถ้าความใจดีของผมมันทำให้คนบางคนตกต่ำลงในทางจริยธรรมแล้วแต่เราจะพูดหนักพูดเบาต้องดูตามมาตรฐานนะอย่าไปบอกว่าถ้าความดีของเราทำให้คุณชั่วลงผมก็ไม่ทำถ้าผมทำความดีผมได้ความดีด้วยคุณได้ความดีด้วยผมก็เต็มใจทำนี่ว่าพูดชวนวิวาทหน่อยนะแต่ได้มาความหมายเดียวกันนะเราก็ต้องรู้จักตกเตียงแล้วก็ไอ้ดีเนี่ยบางทีเราบอกนี่เราแค่ดีแค่หน่วยเดียวอีกหลายๆหน่วยเรายังทำไม่ได้อาจจะผิดพลาดได้อะไรได้นะเราก็พูดไปตามข้อเท็จจริงอ่ะแล้วก็ไอ้คำเถียงเราเนี่ยบางทีไม่ให้สติปัญญากับเขาให้ความยังคิดกับเขาแล้วมาขอเรื่องนี้แหละไม่ได้แล้วมาไปบินสบายโยมผู้หญิงภรรยาจะใส่มาแล้วเขาไม่เคยสั่งเลยนะว่าห้ามใส่ห้ามใส่มาทีนี้แต่แล้วพอจะได้เห็นภรรยาจะใส่มาจะมีวุ่นวายผู้พอมึงแล้วก็จะใส่หลังจากนั้นสามสี่วันภรรยาที่นี่ท่านก็มาก็ไปถามท่านพระอาจารย์ท่านว่ากรณีอย่างนี้นะท่านมาเจออย่างนี้ควรจะไปรับมีสบายไหมท่านอาจารย์เขาบอกว่าควรไปเขาเลือกได้แต่เรื่องของเขาเพราะว่าโอกาสน้อยเขาถูกละได้แน่นอนแต่ว่าตาเห็นท่านก็ความจริงขอโทษนะความจริงเขาเกิดดีเพราะว่าไปชอบจะทำบุญแล้วก็เกิดดีได้แล้วก็อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ไหวแล้วพอเมียหนีพอใส่ป่าแล้วเขาเลิกใส่ไหมเขาเลิกใส่หรือเปล่าเขาไม่เลิกเลิกใส่เลยเพื่อให้เมียกลับแต่ต้องขับมาแล้วขับแล้วเลยไม่ใส่เลยไม่ใส่จำบัตรนี้แล้วถ้ากรณีอย่างนี้ปลาบาปไหมไปรับบาตรบ้านโยมทำไมภรรยาเขาหนีไปเนี่ยบาปไหมเดี๋ยวผมถามนี่ชวนคิดในแง่ธรรมะนะไม่ใช่มาหาเรื่องกับร้านคือบาปไหมเนี่ยเราไปอยู่ดีๆเราไปรับบาปเนี่ยเขาเสียข้าวด้วยแล้วก็เสียเมียด้วยไงคำถามอย่างนี้ก็ตะบันก็ตอบว่าจะมาไม่มีเจตนาที่จะไปให้เขาเกิดบาปแล้วก็ยังถามอาจารย์ต้องไปทำบาปต้องไปแล้วก็ต้องแล้วถ้าสมมติเราเกิดสามีเขามาปรึกษาว่าหลวงพ่อเนี่ยจะให้ผมใส่ต่อไปไหมถ้าผมใส่อีกลูกผมอาจจะหนีไปอีกไงเนี่ยนั่นแหละเมียหนีไปแล้วนะถ้าใส่ไม่ยอมหยุดเดี๋ยวลูกหนีไปอีกอ่ะจะให้ผมหยุดหรือจะให้ผมใส่ต่อถ้าเขามาปรึกษาหลวงพ่อจะว่าไงอย่างนี้ก็คงจะตอนนี้ยังต่อก็ได้ผมจะตอบไปตอนที่เขาถามคือตรงนี้นะบางทีเราก็ไม่อาจจะพูดได้แต่ว่ามันเคยมีปรากฏการณ์ที่พอเทียบได้หลายกรณีนะในสมัยพุทธกาลแบบนี้การที่เราทำความดีเนี่ยวันนี้ก็พูดที่เกษตรมาแต่มันเรื่องคล้ายๆกันเมื่อทำความดีมันจะเกิดตบะตบะนี่มันจะขับไล่สิ่งไม่ดีคือสิ่งไม่ดีบางอย่างมันคืนสภาพมาเป็นดีได้ก็ไปด้วยกันได้เพราะนั้นบางคนเนี่ยทำดีจนสามีตายน่ากลัวนะเนี่ยถ้าเจ้าตัวเขาไม่รู้เนี่ยนะเขาก็คงไม่ได้คิดนะถ้าเขารู้เขาคงจะพยายามทำตัวให้ดีแล้วทำคือหมายก็ว่าไอ้ธรรมะนี่มันเป็นตัวขจัดคือแก้ไขและขจัด
บางอย่างเนี่ยแก้ไขได้ก็แก้ไขมันดีถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยพวกที่ลูกเร็วๆนี่ยังตายเลยครับมีตัวอย่างมาแล้วลูกที่ไม่ดีแล้วด่าพ่อหรอกด่าพ่อด่าแม่แล้วแม่มาเข้าวัดทำบุญก้มหน้าก้มตาทำบุญทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระแต่ลูกตายคือในรายที่เยียวยาไม่ได้สิ่งเลวร้ายอยู่กับสิ่งดีไม่ได้นะนั้นสมัยก่อนเนี่ยก็มีจะเป็นนันทาอุบาสกก็ดีผัวใส่บาตรเมียไล่พระเมียแกล้งพระเฮ้ยคืออยู่ได้นะไม่ได้ไม่แยกก็ต้องตายอย่างไอ้แยกนี่ยังบ่อๆแล้วแล้วก็ที่ผมเคยอาจจะเคยเล่าหรือเปล่าไม่รู้ คนแม่บ้านของพวกเราคนหนึ่งได้สามีมาก่อนก็ไม่เข้าวัดนะโอ้โหทนให้ผัวเตะมาไม่รู้กี่สิบปีมีลูกเกินสองคนเตะจนโดนหูเหอเสียหมดแล้วแล้วตอนหลังแกก็มาทำงานบังเอิญมาได้เจ้านายใจบุญแกก็ทำกับข้าวใส่บาตรนะเจ้านายก็เอาเทศสวดมนต์ให้ไปฝึกสวดมนต์บ้างอะไรบ้าง จนกระทั่งทําไปทํามาแกก็ยังดูแลสามีทั้งบ้านอยู่นะลูกสาวแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพสามีไปโดนเขาซ้อมตายเหมือนกับที่ทํากับตัวไว้ตายอ่ะแกจะเสียใจหรือดีใจดี อันนึงทีนี้ก็ต่อมาได้สามีมาอยู่กรุงเทพนะเนี่ยก็อยู่ทางแถวฝั่งทนก็ยังขี้อยู่บ้างอะไรอย่างนี้ได้สามีไม่ดีแม่ผัวก็เร็วมากแกผ่อนตู้เย็นเนี่ยแม่ผัวยึดหมดมีเงินดาวด้วยก็โดนถลุงหมดแล้วก็แต่ไม่ถึงกับตีตกเหมือนอย่างสามีคนก่อนแกก็เป็นคนดีแล้วก็ค่อนข้างยังงอหน่อยนะฮะไอ้ผมพูดอย่างนี้บางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยพูดเนี่ยคือก็ไม่เคยจะเข้าใจอะไรมากแต่เป็นคนดีบอกให้ทำบุญอะไรก็ตาเนี่ยแกก็ทำบุญทำอะไรมากขึ้นนะตามภาษาแกโดยมากจะเป็นลูกมือลูกพี่ผลที่สุดเนี่ยมีวันสามีมันมาขอลาลาไปไหนมันบอกจะขอลาไปคืนดีกับเมียเก่ามันแกก็ตื่นขึ้นมาจะเสียใจหรือดีใจดีก็บอกว่านี่แหละถ้าได้ผัวใหม่รับรองดีกว่านี้อีกเยอะเพราะว่านี่นะเพราะว่าบุญมันจะช่วยคนชั่วมันกลับตัวไม่ได้มันก็ต้องไปแม่ผัวไปเออตู้เย็นได้ไหมหมอไปพุ่งไปฟ้าแล้วที่แกอุตส่าห์สะสมตามภาษายากจนแล้วนะไปแล้วแกตั้งตัวใหม่ทีนี้ไอ้ทีแรกเราก็มึกนี่ได้พูดกับตัวกันแล้ววันนี้ทำไมชีวิตแกถึงก็ดูแกก็เป็นคนดีนะแล้วทำไมถึงโดนเอาลัดเอาเปรียบโดนเขาพุกตีเอาเดือดร้อนอย่างนี้วันหนึ่งนะผมรู้เลยแกบอกมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยลูกหนีนะลูกชายที่มาอยู่กรุงเทพบอกทำไมหนีอ่ะบอกว่าเนี่ยมันไปเที่ยวกับเพื่อนวันนั้นกลับมาดึกหน่อยอีท่านเลยเอาไม้กับคดตีมันหัวล่างข้างแตกมันเลยไปเลยพวกแกพูดเนี่ยแกนึกว่าแกทำถูกนะโอ้ยผมฟังแล้วผมก็ตกใจว่าอะไรกันเนี่ยลูกตั้งอายุที่20แล้วแสดงว่าแกนี่มีความรุนแรงโหดร้ายเป็นบุพกรรมติดตัวมาแกถึงต้องมาเจอไอ้เรื่องรุนแรงแบบนี้ที่แกแสดงกับลูกเนี่ยนี่ขนาดลูกแกยังทำขนาดนี้ถ้าคนอื่นแกมีสถานภาพที่สูงกว่านี่แกจะทำขนาดไหนบอกนี่คุณต้องเลิกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะตากรรมคุณเป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณต้องมีนิสัยแบบนี้ทำมาก่อนนั้นคุณพูดกับลูกไหมผมก็ต่อให้แกแผ่เมตตานะเวลาลูกเข้ามาก็พูดกับเขาใหม่ให้นึกในใจว่าเราเนี่ยลูกเป็นยังไงผิดถูกอยู่ที่เราต้องรับผิดชอบถ้าจะตีต้องตีตัวเองนะหมายจะพูดให้ที่ตีลูกถ้าพูดกับลูกไม่รู้เรื่องต้องตีตัวเองเนี่ยทำไปทำมาอีกสักสองนาทีจะบอกลูกมาแล้วนะฮะลูกมาคราวนี้เชื่องลูกเชื่องแล้วก็บอกอย่าไปทำอีกนะนี่ก็กูกันนะ
บอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอีกก็แก้ไขแล้วก็ไอ้คนที่เขาเปลี่ยนที่ได้ก็จะดีแล้วก็จะเข้าใจเราครูกรรมเนี่ยจะมาด้วยนะเจอแล้วจะมาเดี๋ยวผมตอบของหลวงพ่อนิดหนึ่งเมื่อกี้คือนี้ถ้าเราปลอบเขาแล้วก็พูดอธิบายแต่เราไม่ไปยุ่งนะบอกเออทำเข้าไปนึกในใจเมียไปเมียไปไปยุ่งไม่ได้ให้ทำใจเป็นกลางอย่างหลักแต่เมตตานะว่าเหตุผลอะไรยังไงมันควรจะไปเพราะการประพฤติธรรมที่ดีที่สุดให้มันเป็นไปโดยธรรมและไม่ให้มีใครเดือดร้อนไอ้เขาจะไปนะเขาเต็มใจไปของเขาเองแบบผัวแม่นกนะเออให้เขาไปเขาเองอย่างนี้ไม่ต้องมาผูกอาฆาตไปลงไปไล่อะไรเขานี่นะและความดีก็ทำและถ้าโยมจะเรียกเขากลับแต่ปัจจัยเขาไม่ได้จะทำบุญนั้นแล้วเรียกเขากลับมาไล่เป็นคนใหม่แล้วแต่จะว่าไปแต่ถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพูดเดี๋ยวจะปืนใจทีนี้เอ็มจะขยายมากไปไหมว่าเราควรจะไปรับบาตรของเขาต่อหรือไม่อันนี้ผมกำลังจะตอบแบบพุทธพจน์นะครับกรณีอย่างนี้สมมติว่าผัวไม่เต็มใจเมียเต็มใจหรือโยมไม่ค่อยจะเต็มใจให้หรือลังเลอย่างนี้นะบังเอิญหลวงพ่อไม่ได้ไปเมื่อวานนี่เลยมีพระสูตรที่ท่านบอกว่าสกุลที่ภิกษุเมื่อยังไม่ได้เข้าอย่าเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วอย่าอยู่นานคือสกุลที่ประกอบด้วยองค์9แต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอยู่ว่าไม่ต้อนรับด้วยความเต็มใจนะแล้วก็ปกปิดสิ่งของที่คุณให้ที่ให้ได้มีของมากให้น้อยมีของประณีตให้ของหยาบอย่างนี้ไม่ควรเข้าไปพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ควรเข้าไปเพราะอะไรไม่ใช่ว่าพระโลภนะแต่หมายความว่าถ้าเราเข้าไปกรณีอย่างนี้หนึ่งเขาเกิดอกุศลจิตลำบากใจและเราก็ไม่ใช่เป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีเรามีศักดิ์ศรีเรื่องอะไรเราจะไปทนเราก็ไม่สบายใจเขาก็ไม่สบายใจเกิดบาปทั้งคู่ถ้าคืนไปรับบิณฑบาตคนแบบนี้มาฉันมื้อนั้นแล้วก็วิปฏิสารร้อนใจนั่งสมาธิติดเถอะใช่ไหมและคนที่สามที่เขามาเห็นเขามาเห็นนะเออดูที่เขาไม่เต็มใจให้โยมอุตส่าห์มารับอย่างนี้นะเขาก็โทษเราอีกนะโทษเราอีกโทษเราว่าอย่างงี้อย่างนี้เกิดอกุศลแล้วอีกไปอีกไกลนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่พูดถึงในหลักทั่วไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าในบางทีท่านมองว่าปัจจุบันกับอนาคตแต่บางทีอนาคตก็อาจจะมองไม่ถึงนะว่าบางรายเนี่ยถึงเขาไม่เต็มใจแต่ว่าซื้อเขาไว้ด้วยหมายรู้ว่าถึงวันข้างหน้าเขาจะสำนึกได้นี่ถ้าเรารู้อย่างนี้นะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบางครั้งท่านก็ฝืนใจบัญญวัคคีบอกไม่ฟังท่านก็พยายามจะให้ฟังให้ได้ก็คือก็ฟังแล้วก็ได้บรรลุธรรมได้อาละวะกายะก็ไล่แล้วไล่อีกไม่ไปท่านก็พยายามจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะเพราะนี้ท่านรู้ผลทีนี้ถ้าในรายที่เรารู้ว่าเออคนนี้มีหวังถึงเขาจะฝืนความรู้สึกหน่อยเนี่ยนะเรารู้เราทนทั้งหน่อยทนทั้งหน่อยเดี๋ยวถึงจุดนั้นแล้วเราช่วยเขาได้เพราะว่าอาการเขาตอนนี้เนี่ยเป็นแต่เพียงผู้ทุรนทุรายด้วยพิษไข้ด้วยกิเลสเท่านั้นเองเราให้ยาเนี่ยก็ค่อยช่วยเราก็ต้องฝืนทำขอโทษนะนี่ยกมุตตะพลที่นี้ที่พระท่านแนะนำนะครับก็มีเหตุผลในส่วนถูกนะครับว่ามีเหตุผลในส่วนถูกว่าคำนึงในแง่ที่ว่าสามีเขาเลื่อมใสหรือใครเลื่อมใสเนี่ยคำนึงในแง่ว่าเราไปแล้วเดี๋ยวไปจะได้บุญได้กุศลอะไรเงี้ยนะอาจจะมองในเงี้ยนะครับมีในพอตอนทุกคนนะเพราะว่าแม่ของคุณชายเขาใส่หลังทุกคนแล้วก็มาอยู่ด้วยกันอาตมาไม่จำเป็นต้องไปรับแม่ของคุ
พระรู้ใจไปด้วยแล้วก็ห้ามไม่ให้มีความรักแล้วก็มาดูที่ใจนี่ถ้ามาเมื่อคงต้องไปรับครับทีนี้อันนี้ก็มีเหตุผลอย่างอื่นเลยบางทีสองคนเนี่ยไอ้จุดคำนึงบางทีเราคำนึงถึงคนที่เป็นผู้ถือสิทธิ์เป็นผู้ใหญ่ที่สุดอย่างสมมติว่าลูกไม่ชอบแต่พ่อแม่ชอบเนี่ยเราก็ไปเพราะพ่อแม่นะเราจะมาเกี่ยงลูกไม่ได้มันพูดถึงกรณีครอบครัวเดียวกันนะนี่ถ้าบ้านติดกันเนี่ยก็คนละบ้านแล้วครับไม่เกี่ยวกันแม่ผู้ชายเขาเป็นลูกชายคนนั้นเขาศรัทธาลูกชายเขาเป็นศรัทธาเป็นพี่ชายของคนนี้เขาเป็นศรัทธาคือเป็นเพื่อนสมน้ำร้อนขอให้จะมาครับพัดลมพัดวาวมาแก้ผมไม่ต้องแก้ซื้อใหม่เลยครับเป็นศรัทธาแล้วถึงนอกสายนี่ไปมันก็อยู่ไม่ได้มาเขาคงจะต้องไปรับแม่แล้วบางทีอย่างนี้มันมีกรณีที่มีคนมาปรึกษาเยอะว่าในครอบครัวเดียวกันเนี่ยพี่โอ้ยใจบุญทำแบบลุ่มหลงอะลุ่มหลงในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยนะไอ้ทุกคนอื่นเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยโดยเหตุผลอะไรต่างๆหลายอย่างเนี่ยนะเขาก็ยิ่งทำเขายิ่งไม่สบายใจคือหมายถึงว่าคนที่เขาอยู่ในครอบครัวในกรงสีอะไรเงี้ยเขาก็ห่วงกันนะเขาก็ไม่สบายใจว่าจะทำยังไงเนี่ยถึงจะให้พี่เขาเนี่ยพาไม้พามือลงมาบ้างนะว่าไปทำอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีเหตุผลอะไรแล้วก็เล่าอ่ะนะผมก็ไม่รักจะทำพาไม้พามือทีนี้ไอ้บางรายเนี่ยครับไอ้คนที่เป็นตัวปัญหามาปรึกษาทำยังไงถึงจะทำให้พอคนอื่นในครอบครัวเนี่ยเริ่มไปก็มั่งเลยไม่ได้ใจใจใครดูทีนี้ไอ้ตรงนี้เราก็ต้องรู้ว่าไอ้กรณีที่ผู้มาปรึกษาที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องควรไม่ควรยังไงบางครั้งเราก็ต้องควบคุมคนที่เป็นตัวปัญหาที่มาปรึกษาเราให้เขาเข่าไม้เข่ามือให้เขาทำอะไรที่มันก่อให้เกิดความสะดวกใจในลักษณะบางอย่างแล้วก็ทำถูกอยู่แล้วคนอื่นเป็นฝ่ายผิดที่ไม่เข้าใจไม่เห็นอานิสงส์เนี่ยก็ให้ค่อยๆตัวเองเนี่ยทำอะไรที่เขารับได้แล้วเป็นสะพานจุดเขาขึ้นมาได้ไปทำด้วยกันอย่างนี้นะทีนี้ถ้าคนที่เขาไม่สบายใจมาถามว่าพี่เขาพ่อเขาไปเป็นอย่างนั้นจะให้ทำยังไงอันนี้ก็คุยกันเป็นอีกข้างหนึ่งมันก็ต่างๆกันไปแต่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าการทำความดีเนี่ยจุดที่จะต้องบริหารเนี่ยนอกเหนือไปจากไอ้ความดีที่มันอยู่ในมือเราที่เป็นเหตุผลของเราแล้วที่เราต้องการจะทำให้สมบูรณ์อย่างไรเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือทัศนคติของคนรอบข้างอย่าพูดว่าอย่าไปคำนึงถึงคนอื่นมันพูดได้ในบางกรณีนะแต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเองมีสายสัมพันธ์กับคนอื่นไอ้การทำความดีของเราในคนอื่นเขาได้รับผลร้ายได้รับบาปได้รับข้อเสียหายอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยจะทำยังไงเราทำหนึ่งได้เราด้วยได้เขาด้วยเราจะผ่อนปลนอะไรได้แค่ไหนเราก็ต้องพิจารณาแม้แต่คนไปเข้ากรรมฐานเนี่ยก็มีปัญหาบางทีเมียไปผัวไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ถึงกับการคอแต่แหมไม่อยากให้ไปบ่อยอย่างนี้นะบางทีสามีไปภรรยาไม่ได้ไปไอ้ตรงนี้จะทำยังไงข้างไฟไอ้คนอยู่ก็มาถามว่าทำไงถึงจะไม่ให้มีให้ผัวเขาไปบ่อยนักนะไอ้ข้างฝ่ายคนไปจะทำไงถึงจะทำให้ที่บ้านก็ยอมให้ไปง่ายๆแล้วจะเอาใจใครทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็พูดกับคนนี้ให้ขยับขึ้นมาหน่อยคนนี้ให้ถอยลงมานิดนึงนะฮะเราจะทำยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอย่าสมมติว่าอย่างรายหนึ่งชอบปฏิบัติมาแต่ไม่ค่อยได้ผลสามีก็สนับสนุนแต่ว่ามีกรอบมีเกณฑ์อย่าบ่อยนักเวลาจะไปทีบ่อยนักก็ชักมีเสียงมีปากมีเสียงอะไรกันนะนี่ก็ถ้าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ผลแล้วก็ใช้พลังไปละลายความรู้สึกให้เขาชื่นชมอนุโมทนาด้วยได้เนี่ย
เราต้องลดพฤติกรรมลงมาแล้วค่อยๆดึงเขาขึ้นมาดึงขึ้นมาหมายว่าให้มาลองทำมาปฏิบัติอะไรเบื่อเขาจะได้สัมผัสอะไรบ้างแล้วก็ยอมเข้าใจเราอย่าให้มันเป็นเรื่องแตกหักมันก็จะเป็นการสร้างทัศนคติไม่ดีให้เกิดขึ้นกับคนที่เขาอยู่ทางบ้านไอ้คนที่อยู่ทางบ้านก็จะได้ไม่ไปทำอะไรที่เป็นการกีดกันคนที่ก็จะไปทำความดีใช่ไหมกีดไหมคนจะไปทำความดีบางทีไอ้คนอยู่บ้านไม่รู้บางทีเราต้องบอกว่าเนี่ยคุณโชคไม่ดีเลยที่ไม่ให้ผมไปปฏิบัติธรรมจริงๆนะเราบางคนเนี่ยให้พูดกับเขาอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าการที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้ไหมว่าเราไปสร้างพลังได้ช่วยอะไรขนาดไหนคุณไม่รู้ไอ้คนไม่ปฏิบัติไม่รู้พออธิบายโอ้โหอยากให้ไปเลยเนี่ยนะไปเลยขอบคุณมากที่ไปจะไปนานๆเราไปยิ้มแต่นี่เราไม่ได้หลอกนะจริงๆจริงๆฮะและเนี่ยอย่างเนี้ยเรารู้เลยและถ้าเรารู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยเรามีผลตอบกลับกับคนในครอบครัวคนข้างเคียงต่อหน้าที่การงานอะไรได้นะรู้แล้วเขาอยากย้ายงานย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่มันดีกว่าเราช่วยฮะออกกลับมานะโหย้ายเรียบร้อยแล้วย้ายเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราช่วยหรือเปล่าแต่ว่าเนื่องจากว่ามันทำกันมาบ่อยๆแล้วก็เลยรู้สึกเออมันมีส่วนอ่ะเราไปช่วยแผ่พลังให้ได้ย้ายสมปรารถนาแต่ข้อสำคัญเนี่ยอย่าไปทวงบุญคุณหรืออย่าไปทำอะไรที่เดี๋ยวเกิดเขาบอกว่าไปปฏิบัติที่ขอให้หุ้นเขาขึ้นหน่อยอย่างนี้เราว่าเด็ดยังเราละอย่าไปออกหน้าออกตามากนักนะให้มันกักไว้บ้างเราจะได้มาเขาจะได้มาว่าเราได้อันนี้เราก็ได้พูดถึงได้พูดอันนี้กันได้พูดแล้วก็ได้ทดลองพิสูจน์กันยิ่งเป็นปลายิ่งทำแล้วขึ้นมาเกิดนะอีกหน่อยได้เมตตาจารย์ที่ใช้ในนี้ใช่ไหมเมตตาเจโตวิมุตติคำว่าเจโตวิมุตติเนี่ยมันแปลตามแต่ว่าความหลุดพ้นแห่งใจตามตับนะแต่ตามความหมายก็คือความหลุดพ้นในสายสมาธิซึ่งก็หมายถึงฌานเพราะว่าคนที่ได้ฌานเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสแบบวิคัมปนาปาหานแบบข่มไว้โดยใช้วิธีแผ่เมตตาจนได้ฌานการได้ฌานกำหนดอารมณ์หลายแบบเมื่อตอนมาแล้วนะผมฟังทุกอย่างเขาพูดเรื่องไม่มาแล้วนะว่าไม่ตายในที่คนคนไทยเราเข้าใจคือการให้คนอื่นความสุขให้เราคนทุกข์เป็นความหมายว่าทีนี้แต่ที่ผู้บรรยายเกี่ยวกับในทุกอย่างเขาจะบอกว่าความไม่ตายตามพื้นฐานเนี่ยการใช้ในทางของผมคือข้อหนึ่งเลยคือการใช้ในทางให้คนอื่นความสุขได้เองส่วนให้คนทุกข์อ่ะคือการอะไรกรุณาแล้วก็ส่วนมุทิตาการผิดก็คือส่งความคือเลยมันเกิดใจจริงๆทั่วพร้อมกับการที่คนอื่นมีความคือเลยมันเกิดใจส่วนมุทิตาวางเฉยสัมมาสัมปชัญญะเลยก็ผิดการแต่ที่ผมเลยสงสัยว่าแล้วความหมายของการไม่ตายในที่อาจารย์พูดคือแรกสิ่งที่ถามเนี่ยผมเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลมีคำอธิบายที่ชัดเจนสามารถอธิบายได้นะฮะทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าตอบแล้วคนอื่นจะมีส่วนร่วมแล้วฟังได้แค่ไหนผมจะลองตอบแบบสั้นๆดูนะฮะว่าเมตตากรุณาเนี่ยเอาสองตัวนี่พูดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่นถ้าเป็นความกรุณาได้แก่สงสารครับความรู้สึกสงสารการแผ่ความสงสารออกไปนั่นเรียกว่าเมตตากรุณาแผ่กรุณา
งสารเขาด้วยปัญหาอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเมตตาเนี่ยหมายถึงความรักความอยากให้เขาได้รับความคืบแผ่ในทางบวกอยากให้เขาได้รับความสำเร็จแม้อยากให้เขาพ้นทุกข์อย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกรักรักกับสงสารเนี่ยมันใกล้กันแต่มันก็แยกกันได้นะเกิดความรู้สึกรักบางครั้งเนี่ยเขาเป็นทุกข์แต่ว่าใจเราเป็นความรักก็มีไม่ได้สงสารบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเหมือนไม่ได้มีความทุกข์แต่เราสงสารจะมีเพราะว่าเรามองเห็นทุกข์ลึกๆอย่างพระพุทธเจ้าเห็นเราผู้อยู่ดีมีสุขกำลังฟ้อนรำขับร้องอยู่เนี่ยสวมแหวนเพชรเม็ดงามๆอยู่หรือแม้แต่ว่าอยู่บนเวทีของฐานะความเป็นผู้บ่าวสาวพระพุทธเจ้าสงสารสงสารด้วยเหตุผลที่ท่านมองเห็นเราเรียกว่าเป็นไอ้ความทุกข์ลึกๆเนี่ยคนที่มีภูมิปัญญาลึกมองเห็นมีปัญญาตื้นมองไม่เห็นก็เป็นเมตตาเป็นกรุณาอยู่ที่ความรู้สึกและอารมณ์จะเป็นอะไรนั้นไม่เกี่ยวแต่ว่าที่ฟังมาทางวิทยุนะหมายถึงสิ่งที่เป็นอารมณ์หลักๆที่เป็นเกณฑ์พิจารณาถ้าเป็นมุทิตาก็เป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีเรียกว่าแผ่มุทิตาคงจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราหยุดเตือนหยุดเตือนนะเขาเขียนเขาเขียนหยุดตามวาระโอกาสเพราะฉะนั้นคราวหน้าจะเป็นปริศที่เรียกว่าเมตตากรณีกรณียเมตตาสูตรที่เราเคยได้ยินนะแล้วเนื้อหาในนั้นเป็นอะไรแล้วก็ขันธปริศการแผ่เมตตาปราบสัตว์ร้ายปราบคนร้ายว่าท่านพูดไว้ยังไงแล้วก็อธิบายแล้วจะได้มาชนกับที่ผมให้ฝึกไปแบบในเชิงประยุกต์ที่ผ่านมาตอนนี้ขอหยุดติดตอนนี้นะครับ